เจริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญการสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมสมาธิโกมาตอบปัญหาแก่ให้มาตอบปัญหาให้แก่ท่านส่วนอาตมาคือพระพรจรัญสุกิโตนำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทมนต์หลวงพ่อเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมในรายการจะขาดหายไปหลายสัปดาห์ ก็มีงานเนี่ยบางทีก็ครูบาอาจารย์มาก็เราก็ให้ท่านออกไปนั่นแหละช่วยกัน เพราะฉะนั้นญาติโยมอยู่ทางบ้านบางคนก็ได้รับฟังบางคนก็รับฟังไม่ทั่วก็ต้องดูทางดาวเทียมเนาะบางคนก็ขน่าเห็นใจแต่ได้ฟังรายการธรรมะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานหรือว่าหลวงปู่ต่างๆก็ทำให้เรามีกำลังใจเหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์ทุกๆสถานที่เช่นหลวงพ่อสนันของเราก็กำลังสร้างอุโบสถสันลาที่เดียวกันก็ญาติโยมก็ได้ไปถือศีลได้ไปปฏิบัติได้ไปร่วมสร้างกันเรื่อยๆผมจะถามหลวงพ่อเรื่องแม่ชีอุบลนะครับว่าที่หลวงพ่อไปงานแม่ชีอุบลเนี่ยถึงเล่าให้ญาติโยมเขาฟังว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะสำเร็จได้หรือพ่อที่ไปเห็นมาที่ไปฟังมาเป็นยังไงครับภาวนาดีแม่อุบลเป็นลูกศิษย์ใครครับหลวงพ่อสนองพ่อสังวานอ๋อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานและหลวงพ่อสนองทำงานอยู่กระทรวงตะก่อนเนี่ยครับแล้วก็อยู่มาร่วม10 กว่าปีนะเข้าวัดสังฆทานเนี่ยแล้วก็เลยหนอยอมจะไปอยู่กับใครดีเขาบอกว่าถ้ายอมอยากได้แบบหลวงพ่อสังวานน่ะท่านมีพวกฌานยอมไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานก็จะได้วิชาเนาะครับนั่นแหละถ้าอยู่กับหลวงพ่อถนองท่านก็ให้ทำเรื่อยไปได้ปัญญาใช่นั่นแหละแล้วก็แกก็ไปถามว่าหนูจะไปอยู่กับใครดีไปเลยรีบไปเลยเดี๋ยวหลวงพ่อตายจะได้ไปเรียนวิชานั่นแหละไปเรียนวิชาหลวงพ่อท่านเดี๋ยวท่านตายแล้วไม่มีใครสอนนายอมอุบลก็เลยไปอยู่มาร่วม10 ปีเหมือนกันนั่นน่ะไปไม่พูดอยู่วัดทุ่งนู่นน่ะนี่ก็แกก็ไปเที่ยวอินเดียแกก็บอกว่าโอ้โหญาติเราทางนั้นก็เหมือนกลับบ้านเก่าเนาะครับทีนี้ก็แกก็เวทนาแกเยอะแกบอกว่าโอ้โหปวดขาแกไม่พูดอ่ะแกหลวงพ่อสนองอ่ะ
ไอ้สองคนนี่มันไม่ตายก็บุญแล้วเนาะขาปวดขาเวทนาเหมือนเจ้ากรรมเขาคอยทีนี้แกก็เป็นมาเรื่อยสุขภาพเหมือนอย่างกับไอมั่งโอ้โหราวนี้แข่งกับหลวงพ่ออุดเลย หลวงพ่ออุดก็เป็นมากอย่างนึกเป็นไวรัสใช่ไหมครับไวรัสตัวน่ากลัวไอโอ้แข่งกันไอเลยแล้วก็สงสารหมอโอ้โหท่านไพฑูรย์ก็โอ้โหจะตายไม่น้อแย่ครับแย่คราวนั้นปีนั้นธรรมยาตายใช่ทีนี้ก็ย่อมบนก็เป็นแต่แกก็ไม่แสดงแกกลับมาเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่า ไอ้ทะเลเนี่ยมันเป็นทั้งปีเลยโอ้โหกินตอนจนเนี่ยหลวงพ่อบอกกินไปแล้วก็หายจริงๆนะแล้วตอนหลังมันก็มาเป็นอีกไอ้แบบเบาหวานไอ้นะหัวใจกับหัวใจโตครับหัวใจโตไอ้ไตเนี่ยเหมือนหลวงพ่อสนองเลยท่านก็ไม่บอกใครนะแต่ก็อยู่กับแม่เนี่ยแม่ของแกก็มาบวชนะเขาบอกว่าเขาก็ เขาพี่น้องเขาบอกเนี่ยพี่เขายิ้มแย้มดีทำให้แม่เนี่ยสบายใจแม่ก็มาอยู่ด้วย85ยังไม่ตายนะครับใสสดใสภาวนาครับมาอยู่ยืนทีนี้ก็ไม่เสียใจนะแม่วนตายก็แกก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรกันแสดงว่าแกเห็นธรรมะแล้วเออนั่นแหละใช่ทีนี้แม่วนเขาเขาบอกว่าเวลาอยู่เหมือนหลวงพ่อกิริยาเหมือนหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสนองโยมมาเยอะๆก็ทําเหมือนไม่ป่วยไม่เจ็บเหมือนดีอ่ะให้กําลังใจโยมเออเหมือนไม่เป็นอะไรอ่ะแต่เวลาอยู่กับน้องอ่ะอยู่กับแม่จอยก็แกก็ไม่พูดอ่ะแกก็เหมือนว่าไม่คุยอ่ะเหมือนเวทนาเยอะอ่ะนั่นแหละแบบพอคลายออกมาแล้วมันก็เวทนา ทีนี้แกก็บอกว่าใกล้ๆจะตายนะแสดงแกเข้าฌานใช่ไหมครับใช่ตลอดนั้นนั่นแหละเข้าฌานต้องไม่เข้าฌานโอ้ยตานามันบีบน่าดูเขาบอกว่าแม่จอยบอกว่าเหมือนเอาหลังก็พิงกันเลยคล้ายๆว่ามันนอนก็ไม่ได้ไอ้พวกโรคหัวใจนี่ครับมันจะหายใจไม่ออกใช่มันฝืดนอนแล้วมันหายใจไม่ค่อยออกผมก็ไปเนี่ยทีนี้กินยาไง กินยาไทยแกบอกว่าโอ้โหไปเหมือนเจ้ากรรมหมอก็ฉีดยาอย่างเดียวเจ็บระบมไปหมดหมอมาตายวัดเราเถอะแกสุขภาพเนาะทีนี้แกก็เลยมาอยู่ที่กุฏิเนี่ยนั่นแหละมาเขาบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งเหมือนหลวงพ่อเทศให้ท่านต่อฟังนั่นแหละ คือนั่นแหละมาครับเดี๋ยวมาคุยทีหลังหลายแรกมาจากโคราชนะครับโยมเจี๊ยบมาเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะโชคดีโชคดีทำมานานแล้วนะคะหลวงพ่อโชคโชคดีแต่ว่าเวลาปฏิบัติธรรมหรือว่ามีเรื่องอะไรนะคะถ้าเป็นกลิ่นไม่ดีจะได้เป็นถ้าเกิดมีเรื่องไม่ดีจะได้เป็นกลิ่นไหม้นะคะถ้าเป็นเรื่องดีจะได้เป็นกลิ่นมะลิ มันติดตัวมาอย่างนี้ตั้งแต่ช่วงปฏิบัติธรรมนะคะก็ไม่หายนะคะเวลาไปทางไหนหรือว่าดูทีวีหรือดูรายการอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องดีก็จะเป็นกลิ่นมะลิเป็นเรื่องไม่ดีก็จะเป็นกลิ่นไหม้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะหรือว่าจะต้องปล่อยเลยตามเลยค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการทางทีวีนะคะไม่ได้ยินเสียงของพ่อค่ะ สิ่งไม่ดีก็นั่นสิ่งที่ดีก็มีมันหนักมากพอกับปากเดี๋ยวมันเตือนก่อนเสียงมันเบาไปหน่อยทีนี้ก็เหมือนอย่างกับว่านี่แหละแม่วนบอกว่าอย่าไปสนใจข้างนอกให้สนใจภาวนานี่แหละให้สนใจเรื่องภาวนาเนี่ยมันถูกทางแล้วที่เรามา ทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่หลวงพ่อสนองพ่อสังวานเดินตามใช่ท่านบอกว่าแล้วมันก็จะดีเองมันก็จะไปทีนี้ เหมือนอย่างว่าถ้าเราไปสนใจข้างนอกนะมันไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละที่บอกว่า
ทุกขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นกลางทำไงให้มันเฉยนี่แหละที่หวังปุตตะวันรู้เฉยนั่นน่ะเมตตากรุณาเนี่ยให้มันอยู่กับตัวเราเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่นานแล้วคล้ายๆว่ามันบางคนก็สี่ห้าสิบแล้วนั่นแหละเราพยายาม รีบเดินรีบภาวนาของเรานั่นน่ะท่านบอกว่าอะไรนะพยายามนี่แหละสายบัวมันจะเน่าตลาดมันจะวายเก็บสายบัวไปต้องรีบไปขายเดี๋ยวมันเหี่ยวนั่นน่ะมันต้องไปแต่เช้าๆนั่นน่ะนี่แหละเหมือนกรรมฐานนี่แหละถ้ามันมีศรัทธาต้องรีบทำ พอมันหมดตาเนี่ยมันเหมือนอย่างกินข้าวต้มนั่นนะมันเบื่อเนี่ยมันเซ็งเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เนี่ยทุกๆองค์อ่ะนั่นน่ะสายหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะได้ปฏิบัติกันมากๆแล้วก็ได้กันทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะ แม่จอยแกก็ไม่อยากให้บอกมากแกกลัวแกจะเหนื่อยนั่นนะแกกลัวแกจะเหนื่อยแล้วแกบอกว่าก็เหมือนอย่างกับพระอานนท์ใช่ไหมพอพุทธองค์ล่วงลับไปแล้วพระอานนท์จะอยู่ยังไงอ่ะพระอานนท์ก็ต้องเข้มแข็งใช่ไหมใช่ครับพอเข้มแข็งพอพระพุทธองค์บอกว่า อีกสามเดือนจะสำเร็จอานนท์ก็ทำใหญ่เลยเข้มแข็งนั่นแหละเข้มแข็งทีนี้ก็เกินไปอีกเกินไปอีกแล้วก็ทีนี้ก็เอาละท้อใจละนอนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่นั่นแหละไปสำเร็จตอนนั้นเห็นมานี่ก็เหมือนกันน่ะแม่จอยก็บอกว่าช่วยเผยแพร่ศาสนาแทนพี่นะ พี่อยู่ไม่ได้แล้วอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมธาตุขันธ์อยู่ไม่ไหวแล้วแกก็คุยแล้วก็บอกว่าทำไมไม่อ่านเทปไว้บอกไม่ได้ความลับมันเยอะแกก็เล่าแกก็คุยแกไม่คุยให้เราฟังมากนั่นแหละเราก็บอกให้โยมทำแบบใช่นั่นแหละให้ปฏิบัติให้ดูภายในนั่นแหละนอกไม่ต้องไปยุ่งใช่ไม่ต้องไปยุ่งอย่างนั้นเรื่องอะไรมันของธรรมดา ก็ดูแต่เรื่องตัวเองกันนั่นพอก็เหมือนหลวงพ่อสนองนั่นแหละพอนั้นก็รีลงรีลงไม่ขวนขวายสามสี่คืนยังไม่ต้องฉีดยาเลยไม่ขึ้นไม่อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ตู้เย็นด้วยนะไม่ได้มีตู้เย็นอะไรนั่นแหละก็อยู่ตรงนั้นอ่ะบอกว่าโอ้ดอกไม้ยังไม่ค่อยไหม้เลยนะ พอไปใส่ไว้ที่ตรงที่ไปแบบที่ว่าอบดอกของหอมแบบที่หยิบนะเขาก็มาโรยกันที่นั่นเพราะเอาอัฐิของแม่วนมาด้วยหรือเปล่ามาเหมือนกันนะไม่ได้มาออกรายการให้เห็นเนี่ยจะเรียกของจริงแกไม่อยากให้ออกแกบอกว่าเดี๋ยวโยมจะเหนื่อยแกบอกนั่นแหละแม่วนแกก็แอบภาวนาแต่ถือว่าแกเป็น ลูกผู้หญิงอ่ะแกก็บอกว่าแต่ดีคุณธรรมเนี่ยที่บอกว่าก็เหมือนอย่างกับเราสนิทกันเหมือนอย่างกับโยมแม่เห็นไหมเวลาแม่ยังไม่ตายเขาก็นึกถึงให้อยากให้เราไปหานะครับคิดถึงแต่โยมแม่เฮ้ยดูแลโยมแม่ดีนั้นบอกกับน้องทุกวันหัวคิดถึงแต่โยมแม่พอโยมวนตายแล้ว เดี๋ยวนี้มันสบายมันโล่งไม่ต้องมันก็ไม่ห่วงละมันก็ไม่ต้องคิดถึงคุณแม่อุบลหรือไม่กี่อุบลนี่คล้ายแม่กี่บุญเรือนไหมครับแต่มีฤทธิ์เหมือนกันป่ะมีฤทธิ์นะเลยนะก็วันนั้นน่ะเหมือนพระอาทิตย์ส่องกดเหมือนกันมีฤทธิ์เวลาไปเผาเขาบอกว่าอะไรอ่ะที่ดอกไม้เนี่ยครับ ที่มาไว้ตำอกเนี่ยไม่ค่อยไหม้อ่ะไม่ไหม้อ่ะโอ้แปลกไหม้หมดนะอธิษฐานแต่ดอกไม้ที่มันลอยๆนะยังอยู่ต้องเยอะนะที่แรกก็มหัศจรรย์นะนั่นแหละก็ที่เขา
เอามาชุบยาหอมๆนะแบบของอียิปต์เอามาขายกันนั่นนะนั่นแหละเห็นไหมแกก็ทําให้ดูได้เหมือนกันเนาะทีนี้ก็ทำเงียบๆอ่ะคล้ายๆว่าแกก็ไม่อยากให้เอิกกระเลิกใช่ไหมสวดอยู่ไม่กี่คืนทีนี้ก็แกก็บอกว่าทำเงียบๆเนาะแกก็ไม่ได้บอกใครมากก็เล่นนิมนต์หลวงปู่ตังไปด้วยมั้ยไม่อ่ะแกก็เกรงใจเนาะเกรงใจเกรงใจเห็นติดกันเกรงใจก็พ่อแม่ชีเขาก็มากันทำมากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่บอกว่าหลวงปู่ฝากไว้ไงหลวงปู่บอกว่าคนนี้แหละที่สั่งสอนมาคนนี้รับได้ไว้เยอะที่ว่าทั้งรู้ทั้งเห็นที่ลูกผู้หญิงนะที่ได้คนเนี้ยหมอครับอุบลเนี่ยนะใช่หมอเสียดายหมอแกยอมใจหมอเสียดายคำสอนอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย61นะโอ้61เนาะก็ไม่อายุไม่มากนะหลวงพ่อใช่ไม่ยอมไม่อยู่หมดอายุขัยโรคหัวใจโตหัวใจล้มเหลวหัวใจแบบหลวงพ่อหลวงพ่อหัวใจล้มเหลวนั่นแหละหัวใจเรียกว่าน้ำท่วมปอดเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่แกจะบวมน้ำท่วมปอดผมเป็นมาแล้วต้องเอาน้ำออกใช่วันนี้ญาติโยมก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็นี่แหละลูกผู้หญิงก็ภาวนาได้สามารถได้นั่นแหละสามารถเป็นอริยะได้นั่นน่ะไม่ใช่พอลูกผู้ชายเป็นพระโยมก็เป็นได้ใช่มั้ยฮะจ้าแล้วก็พระสังฆทานนี่แกก็เนสันชิกอยู่ประจําครับกลางคืนนี่แกก็มาเนสันชิกกันนั่นน่ะก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ญาติโยมมาเนี่ยใกล้ปีใหม่ก็มาบวชกันครับมาบวชกันนะกันทุกวันนั่นน่ะทุกเสาร์อาทิตย์ก็ดีแล้วที่บอกว่าคนมีบุญที่ยังรู้จักเข้าวัดกันใช่ไหมคนอยู่บ้านนอกอ่ะทำไรกันเหนื่อยนะต้องมีศรัทธาต้องหัวใจนี่เป็นเหมือนว่าถ้าได้โสดาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยกายมันจะเบากายเบาจิตเบาพวกนี้เขาจะขยันทีนี้ถ้ายังไม่ได้เนี่ยมันหนักทำงานกันหนักขุดดินฟันหญ้าจากนครราชสีมานะครับโยมกุ๋ยอาจารย์เจริญสุขโยมครับสวัสดีครับพระคุณเจ้าทั้งสองครับโชคดีคุณโยมคือผมอยากจะถามปัญหาเพิ่มหน่อยครับผมจ้าผมอยากจะถามว่าพระภิกษุบวชพระแต่ว่าต้องอาบัติหนักหรือเบาเช่นปาจิตตีหรือสังฆาพิเศษนะครับผมแต่ไม่ได้ปรงอาบัติแต่ศึกขาลาเพศเสียก่อนบาปอันนี้จะเป็นอย่างไรครับและต้องปฏิบัติอย่างไรจะดีครับสำหรับผมที่ฟังทางโทรทัศน์ทางโทรทัศน์นะครับผมคือ1ถ้าอาบัติเล็กอาบัติน้อยพวกปาจิตตีทุรใจหรือทุกกฎเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรตึกไปมันก็หมดไปแต่สังฆาธิเศษเนี่ยมันจะติดไปเวลาไปทำอะไรเนี่ยมันจะมีตัวปัญหาตัวนี้มันต้องอยู่กรรมก่อนถึงจะตึกถ้าตึกไม่อยู่กรรมเนี่ยไปทำอะไรมันจะขวางแล้วไม่กล้าทำมันกลัวเพราะจิตมันรู้ว่าเราทำอะไรไว้เนี่ยตึกไปมันก็ตามเราไปเรื่อยนะเมื่อตามไปแล้วทำอะไรก็รู้สึกว่าทำให้ตลอดเรากลัวไปหมดเมื่อทำอะไรไม่ตลอดถ้าฝังทำอะไรก็ล้มละลายทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ล้มละลายตลอดเพราะอะไรก็เพราะว่ามันกลัวที่เอาบัตรนี้ว่าถ้าทำไปเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรขึ้นมาเราตายไปไหนรู้ทันทีเลยจิตมันรู้อยู่เพราะเราทำอะไรไว้ต้องอยู่กรรมก่อนถึงจะตึกได้ถ้ามาบวชใหม่ก็ต้องอยู่กรรมก่อนถ้าไม่อยู่กรรมนี่มรรคผลก็ไม่เกิดนะพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ต้องอยู่กรรมก่อนให้ทางคณะสงฆ์ก็ตัดสินก่อนว่าปิดไว้เท่าไหร่ให้เราต้องอยู่กรรมเท่าที่ปกปิดไว้แล้วอยู่อนัตอีก6วันนะถ้าบัตรเล็กกับบัตรน้อยไม่เป็นไรบางคนก็มาบวชใหม่อีกบวชใหม่ก็ต้องอยู่กรรมบวชใช่บวชก็ยังก็ปกปิดไว้อย่างที่เมืองตงนะครับเนี่ยท่านก็อยู่กรรมอยู่ตรงนี้
ท่านอยู่กรรมอยู่แต่ทีนี้ก็เหมือนยังกับว่าถ้าดีบางคนก็คิดได้ก็มาบวชแค่เดือนสองเดือนหนึ่งก็มาอยู่กรรมแล้วค่อยลากที่ขาไปใช่ครับก็ดีอันนั้นแหละมันจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าสังฆาธิเปตเนี่ยนะถ้าปัญจิตตีทั่วอะไรไม่เป็นไรแล้วถ้าพระสังฆาธิเตศเนี่ยฝึกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีเลยนะทำอะไรก็รู้สึกมันจะมีปัญหากั้นอยู่ตลอดเวลาใจมันรู้อยู่นะถ้าเราคิดว่าเราจะทำให้รุ่งเรืองเนี่ยเรามาบวชใหม่แล้วมาอยู่กามแล้วก็ตึกไม่เป็นไรถือว่าใช้กามใช่ไหมครับพ่อใช่ครับมีอะไรถามหลวงพ่ออีกไหมก็ไอ้ญาติโยมก็มีโอกาสก็โยมก็โทรมานะบางคนนี่ก็ดีที่ฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาเราก็ได้ฟังบ้างนะแล้วบอกว่าตัวว่างตัวเฉยนี่แหละก็ดีแล้วนั่นแหละสมาธิมันเกิดแล้วมันเกิดอย่าไปสงสัยมันว่าทำไมลมหายใจมันหายไปลมหายใจมันหายเราก็รู้มีตัวรู้อยู่กับตัวนะโทษอะอย่าไปกลัวว่าสงสัยว่ามันหายไปไหนนั่นแหละขอให้ทำตามไปเถอะเพราะว่าดีแล้วที่มันว่างบ่อยๆฝึกให้มันว่างนั่นแหละอุปทานที่เราห่วงอยู่เหมือนว่า108,009ชนิดเนี่ยนะใช่ไหมอยู่กับบ้านเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานห่วงงัวห่วงควายบางคนนั่นแหละแต่เรามานั่งกรรมฐานแล้วมันว่างเฉยนั่นแหละถูกอะทีนี้มันจะไปกับเราไม่ได้ไอ้ตัวห่วงมันไม่มาใช่ครับใช่นะไม่งั้นมันจะห่วงนะนั่นแหละทำดีแล้วบางคนบางคนบอกว่าดีมีสายมานะครับคือมาจากนนทบุรีโยมเจี๊ยบเจริญสุขโยมใช่ค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัตินะคะบางทีลูกก็สวดมนต์นั่งสมาธิบางครั้งก็นอนนั่งหลับนอนแล้วก็ไม่ถึงเพราะพุทธสงฆ์พระธรรมนะคะหลวงพ่อบางครั้งก็ลูกก็ได้กลิ่นนะคะมันกลิ่นมาจากทางพัดลมมั่งหรือว่าบางทีก็มีแต่แป้งมีฝุ่นอย่างเงี้ยมาจากทางพื้นนะคะลูกก็เห็นมีแบบว่าเป็นบางครั้งก็เห็นเป็นจับนะคะลูกต้องฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าไงเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ถ้ามันเห็นข้างนอกเราก็น้อมมาดูใจเราไม่กลัวก็ใช้ได้นั่นแหละทำน้อมกลับมาดูใจเราใจเราไม่กลัวเนี่ยจะเห็นภาพอะไรเราก็เหมือนเราดูหนังนั่นแหละดูหนังแล้วมันก็ไม่ติดมาที่ใจเรานั่นแหละเห็นไหมมันก็หายไปดูหนังก็เหมือนกันเราก็นึกว่าเหมือนดูหนังข้างนอกแต่เราอยากให้มันกลับมาที่ใจเราก็มาดูใจเรามาดูใจเราถ้ามันเกิดน้อมมาได้แสงสว่างก็ดีอะไรตาอะไรบางทีบางคนก็บรรลุธรรมมาเกิดความว่างที่บอกว่าแห่เห็นแล้วมันเห็นแล้วมันว่างเข้าว่างเข้านั่นแหละดีภาวนาแล้วยังได้เห็นตัวว่างตัวภาวนาแล้วกายหายไปก็ดีจะกายเบาก็ดีทีนี้นี่แหละสมาธิมันเกิดแล้วมันเกิดว่างแล้วนี่แหละที่บอกว่าสารพัดปัญหาเรายังทิ้งได้ที่การที่ว่านั่งสมาธินั่นแหละแล้วต่อไปถ้าใครจับตัวว่างได้เรื่อยๆนั่นแหละต่อไปมันก็พ้นดิพ้นทุกเนี่ยพ้นทุกพ้นวิเศษตัวเนี้ยมันเกิดสมาธินั่นเองนี่แหละตัวสกัดกั้นความทุกข์นะตัวว่างรู้เฉยเย็นใช่ไหมจ้าเราบางครั้งอะค่ะลูกก็เห็นเป็นแสงเข้ามาจากในห้องนี้มันคือดีหรือเปล่าคะหลวงพ่อใช่นั่นแหละน้อมเข้ามาให้มันมาดับในตัวเราให้มาดับในตัวเราในใจเราให้ได้บางคนก็นึกถึงทีไรก็สว่างรอบตัวนะดีมันให้มันสว่างอยู่ในตัวนะมันยังอยู่ข้างนอกอยู่นะนั่นแหละแสงเงินเนี่ยถ้าลูกอย่างว่าลูกจะไปบวชเนี่ยที่วัดสังฆทานเนี่ยลูกต้องนำใช้อะไรบ้างคะก็
ถ้าเรามีชุดขาวมาก็ได้นะแล้วก็เกียมมาก็ได้นั่นแหละเราก็เกียมมานะมีผ้าห่มแล้วก็เอามาบ้างมันจะหนาวมันหนาวครับนั่นนั่นแหละหนาวเดี๋ยวไม่พอใกล้ปีใหม่ดิใช่ใช่ทีนี้เราก็ภาวนาไว้เถอะดีนั่นแหละถ้าเราภาวนาของเราได้เนี่ยเป็นบุญของเราครับเป็นบุญที่สุดเลยที่เราเกิดมานี่แหละนี่แหละพระปริญญานอกปริญญาในนี่แหละเห็นไหมแม่วนได้ทั้งนอกทั้งในนี่แหละปริญญาใช่ไหมปริญญายะนี่แหละสัมโพธายะนิพพานายะนี่แหละสังวาตติเนี่ยปริญญายะนี่แหละที่ได้จบกิจสติถ้าเราไม่ภาวนานะทำไมเราจะต้องให้เราภาวนาลูกผู้หญิงผู้ชายจะต้องให้ภาวนาก็ดูสิเห็นมั้ยไม่ได้ภาวนาเป็นเด็กนักเรียนก็ยังมาฆ่ากันตายนะมันนั่นแหละเห็นมั้ยที่บอกว่าไม่มีโอกาสแล้วตายก่อนนะพ่อแม่ก็เสียใจเพราะลูกยังเด็กๆกันเลยเอากันถึงตายอ่ะทุกวันนี้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะลูกผู้หญิงมีบุญได้ปฏิบัติของเราเรานี่แหละเราเรียกว่าเป็นเพศที่ลำบากนะต้องอดทนต้องลำบากทุกอย่างนี่แหละเราพ้นความลำบากเพราะภาวนาได้เนี่ยที่รู้จักแสงสว่างเข้ามาในตัวได้นี่แหละก็ต่อไปพวกโสดามันจะมาทางเนี้ยนั่นแหละมันจะมาเกิดนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะคนเราอ่ะที่บอกว่าเราทำมาจะสติปัฏฐาน4เนี่ยกินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยเราก็ทำของเราไปแต่เราก็น้อมเข้ามานั่นแหละมันเกิดแล้วนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอมันเกิดแล้วมันเกิดเข้ามาข้างในข้างในใช่ไหมข้างนอกไม่ใช่นั่นแหละเดชข้างนอกเป็นเหตุข้างในเป็นผลเป็นปัจจัยนั่นแหละเอามีสายมาจากคณะโยมนางนะมาจากเพชรบุรีเจริญตุกโยมสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อสามารถวันเสาร์นี้อยู่หรือเปล่าคะลานธรรมคะวันเสาร์อยู่ไหมครับหลวงพ่อโยหนูจะไปถวายหนังสือหลวงพ่อหนูสั่งไว้1,000เล่มนะคะสาธุสาธุคือแม่บุรีหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าคะโยจ้าจ้าแล้วหนูจะไปถวายหนังสือหลวงพ่อนะคะหนูสั่งแม่กีสมศรีไว้แล้ว1,000เล่มนะคะสาธุมนัสการนะคะขอหลวงพ่อให้พอหนูอยากมีดวงตาเห็นธรรมค่ะขอให้สำเร็จให้เหมือนแม่บุญเรือนเจ้านะสาธุขอให้เหมือนจ้าขอให้ไปที่ไหนที่ตำหนักหลวงพ่อเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าที่ไหนบ้างจ้าเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราเห็นลูกผู้หญิงมากันอย่างกระเทพธิดาเลยเห็นไหมหน้าตาดีดีกันทั้งนั้นน่ะเพราะว่านี่แหละเขาเทวดามาเกิดใช่เรียกว่าเทวดาตกสวรรค์เออนั่นน่ะก็ต้องมาทำมาเพาะปลูกให้ไปสวรรค์นิพพานเพราะว่าบุญหมดแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยส่งมาเกิดแล้วทีนี้เราก็ทำรถบรรทุกไปสินะเนี่ยเหมือนว่าถ้าเป็นข้างนอกอ่ะก็เหมือนว่าเออเอาปิกอัพก็ดีรถเก๋งก็ดีบรรทุกของเราไปเนี่ยกุศลทีนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปยังไงนั่นแหละเห็นไหมพอบุญมันหมดถ้ามัวจะไปข้างนอกจะมานี่แหละที่บอกว่าตลาดมันวายพอไปเที่ยวแล้วมันก็หลงไปบางคนก็ไม่มีโอกาสเห็นไหมบางคนเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องมาเรียนนะมาศึกษาในไทยนะเขาไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาก็ยังไม่เจอใช่ไหมเขาก็มาเที่ยวมาดูพระไทยบ้างนะบางคนก็ได้ไปเจอหลวงพ่อนันด้วยนะได้ไปพูดไปคุยเนี่ยเราก็บอกว่าเออพระฝรั่งยอมรับว่าหลวงพ่อสนั่นฉลาดบอกเออเราก็สาธุขอให้ท่าน
ขอให้ท่านได้มรรคได้ผลไวๆนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนดีที่ไหนอ่ะเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อบุญลืออะไรต่ออะไรเขาก็อยากไปนั่นแหละคนก็อยากไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าดีเราทำกันไปนั่นแหละสถานที่ทุกที่ใช่ไหมที่ทำกันไว้บางคนก็อยากไปนั่นแหละเห็นไหมอะไรอ่ะพัดป่าภาวนาวิเวกทองผาภูมิอะไรต่ออะไรเขาก็ไปกันว่างๆเขาก็ไปภาวนาแต่ที่วัดสังฆทานนี่มันใกล้มันก็เอามันไม่ต้องไปไกลไงนั่นน่ะฝึกวิทยายุทธก่อนให้มันแก่กล้าก่อนแก่กล้าแล้วค่อยไปไกลๆใช่ไหมเนี่ยเรามีเสบียงปัจจัยด้วยนะต้องมีปัจจัยจะไปทางไกลเนี่ยเห็นไหมแม่งกันนี้แหละก็เหมือนบุญนั่นแหละเราก็ต้องสะสมมาต้องกับเด็กๆนั่นน่ะอย่าบอกว่าสาวๆเข้าวัดไม่ได้นั่นน่ะเราก็จะเสียใจพออายุมากใช่ไหมมันก็จะมีตะปวดเจ็บมาโชว์เราแต่ทีนี้นะมันนั่งปวดอยู่คนเดียวแล้วแหมใช่ไหมไอ้ขาไอ้แขนเนี่ยปวดไม่รู้จะไปอวดกับใครได้นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงแล้วถูกแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าบางคนมาต้องกับ8ขวบมาภาวนากับป้าใช่ไหมพอทีนี้โตเป็นสาวมาวัดเองเลยนั่นแหละพออายุ 30-40 บางคนก็ตายซะละเห็นไหมเขาภาวนาได้เขาก็ตายนั่นแหละเขารถมันไปชนอุบัติเหตุใช่ไหมนั่นแหละแต่เขาก็มีภาวนาไปเขาก็เหมือนเขาไม่สดใสอ่ะเขาไปก็แบบสดใสมีสติไปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราอ่ะเรามันก็มีสองไปไงไปกับแบบเสียใจกับไม่เสียใจใช่ไหมแม่วนไปแบบเงียบนั่นน่ะเงียบแสดงว่าแม่อุบลนี่เอาวิชาหลวงปู่ทวารมาเยอะเลยใช่ไปแบบว่าไปแบบสติใช่ไหมครับมีรู้ตัวไปเหมือนกันหมดเลยครับหลวงปู่หลวงพ่อประทีปนี่ไปแบบเดียวกันไหมครับไม่โอยไม่ไอเลยหลวงพ่อประทีปนี่หลวงพ่อตะกอนนี่ใช่ไหมหลวงปู่ทวารหลวงพ่อสนองแม่อุบลนี่ก็จะไปเงียบไปแบบเงียบเลยแบบเงียบเลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไว้เถอะเราดีใจที่คนมาเข้าวัดเนี่ยเราจะไปนึกว่าเราคนจนคนมีนั่นน่ะเราไม่สวยไม่หล่อเราเข้าวัดไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เรารู้จักไหว้พระสวดมนต์รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมไม่ต้องทะเลาะกันนั่นน่ะเห็นไหมอยู่วัดเนี่ยไอ้ต้นไม้นี่แหมมันเงียบดีเหลือเกินนะญาติโยมฟังธรรมก็เงียบนั่นน่ะเห็นไหมได้ปฏิบัติกันเราก็มีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมแต่ไปดูคนหนังมันไม่เงียบอ่ะถ้ายิ่งไปกินเหล้าด้วยยิ่งไม่เงียบใหญ่ใช่ไหมไปลำกันอยู่ตามข้างถนนก็มีบางทีทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนาะคนทำไมเนี่ยวันนั้นเรานั่งรถไปนานนะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันแปลกๆคนเราก็แสดงกันแปลกๆไปลำไปเต้นกันอยู่ข้างถนนนั่นน่ะนั่นแหละจึงบอกว่ามันแสดงออกเรามาแสดงออกในวัดดีกว่าแสดงเรียบร้อยการเดินจึงโอ้นั่นแหละนั่นแหละเราก็มาแสดงเหมือนกันนั่งสมาธิใช่มาตรวจมนต์ไหว้พระไปเข้ามาตั้งบุญตั้งบารมีให้พ่อแม่เราก็อยากได้ดีใจคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราปฏิบัติธรรมใครไม่เห็นนั่นน่ะครูบาอาจารย์ท่านเห็นนั่นน่ะแล้วก็นี่แหละเทวดาท่านเห็นปู่ย่าตายายที่อยู่ที่เขาอยู่ในสวรรค์เขาก็ดีใจก็เหมือนคุณยายนั่นว่าแหละทำไมพ่อแม่มากราบโยมล่ะอ้าวก็โยมใจสูงกว่ากับพ่อแม่สิก็จริงๆอ่ะพ่อแม่เขาก็มาบอกเองมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเองมันสูงกับข้าอีกแล้วนะนั่นน่ะคุณยายที่ว่า84นี่นะเห็นป่ะนั่นน่ะก็มีสายเข้ามาก็หลวงพ่อ
มีสายมาจากกาญจนบุรีนะครับโยมนักพัฒน์เจริญตุกโยมสาธุฮัลโหลโชคดีคุณโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเมื่อ2วันจัดงานครบรอบแม่เสียลูกๆได้ถวายสังฆทานมีพระพุทธรูปแล้วก็มีสังฆทานใหญ่แล้วก็มีอาหารมีผ้าไตรแล้วลูกๆคนละรัตนาศีลเข้ากล่าวคำอนัตนาศีลแล้วแล้วกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วคนรัตนาศีลเขาบอกว่ากล่าวคำถวายทานสังฆทานแล้วลูกๆไม่ต้องยกประเคนพระแล้วก็ข้าวที่เราใส่บาตรแล้วเขาก็บอกว่าให้ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ต้องยกมาประเคนพระแล้วผลบุญกุศลจะถึงแม่ไหมคะที่ลูกๆไม่ได้ยกถวายพระอะค่ะแต่ว่าคนรัตนาศีลท่านเข้าประเคนเองอะค่ะได้ก็เหมือนอย่างกับว่ามีคนทำให้นั่นน่ะทีนี้เราตั้งใจเนี่ยมันได้แล้วใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละเอาได้แล้วใช่แล้วครับใช่อ๋อได้ได้แม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไม่ได้อยู่ที่ประเคนโยมอยู่ที่คนทำบุญครับประเคนก็ส่วนประเคนที่เขาเห็นแม่โยมประกอบไว้เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายมันเคนมันง่ายกว่าเขาก็เลยเอามาเลยได้ยกครกก็ประเคนเองแต่ที่เราทำบุญน่ะได้แล้วค่ะแม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแบบไม่ค่อยสบายใจค่ะคือเราไม่ได้ยกประเคนถวายกับมือพระเองอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราทำบุญให้แม่ครบรอบร้อยวันให้แม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะได้รับหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ประเคนเนี่ยไม่อยู่ที่การทำบุญอย่าอยู่ที่การทำบุญอย่าเมื่อเราทำแล้วมันก็ได้บุญแล้วจ้ะการประเคนนี่หมายความว่าคือให้พระเขารับว่าเนี่ยจะรับแล้วนะของของเธอเนี่ยจะรับแล้วจ้ะแค่นั้นแหละทุกอย่างเราไม่ต้องประเคนไม่ต้องมีตายกก็ประเคนได้เหมือนกันที่สังฆทานก็เนี่ยคนทำบุญเขาก็ไม่ได้ประเคนนะก็พระขาวมาประเคนนะเหมือนกันไงเหมือนกันก็เหมือนกับขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อสาธุเขาบอกว่าก่อนที่ยังไม่ตายเนี่ยยิ่งถวายแม่ก็ยิ่งดีใจครับดีใจยิ่งดีใหญ่ที่บอกใช่ที่บอกว่าถวายสังฆทานพระพุทธรูปก็ดีก่อนจะตายแล้วถวายแต่ก่อนนั่นน่ะดีมากจะได้บุญมากคนเจ็บป่วยก่อนจะไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยให้ถวายสังฆทานก่อนเพราะว่าไอ้เจ้ากรรมเขามาทวงแล้วมาทวงใช่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าของลี้ลับเนี่ยมันพูดยากทีนี้ก็บางคนบอกว่าแม่หนูแม่พ่อไม่มีที่อยู่เลยไอ้หนูเอ้ยทำไงล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปวัดนะอะไรเงี้ยหรือว่าอาทิตย์นี้แหละหนูจะไปวัดไปร่วมสร้างกับหลวงพ่อสนองครับขบวนได้แล้วได้แล้วแม่มาเข้าฝันบอกมีสายต่อไปนะครับมาจากกทม.นะครับโยมวันเพ็ญอาเจริญสุขโยมนมัสการท่านหลวงพ่อโชคดีคุณโยมโอ้หนูมีปัญหาอยากถามหลวงพ่อนิดนึงนะคะพอดีเพื่อนเขาเป็นมะเร็งปอดนะคะมียาอะไรสมุนนี่แหละยอมก็มาเที่ยวนะหมอสุธรรมแย่แล้วทำไมอ่ะหลวงพ่อมะเร็งอะสิมะเร็งปอดบอกว่ารีบมาคุยกันดูนะเพื่อจะได้ได้คุยกันบ้างสนทนากันว่าทำไงบ้างเนาะทีนี้ก็นี่แหละไอ้พวกเนี้ยไอ้มะเนี่ยมันมาเร็วถึงบอกว่าให้ภาวนาไว้เพราะว่าเชื้อโรคทางอากาศที่มันเยอะขึ้นที่บอกว่าเราก็เขาก็บอกเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยถ้ามะเร็งนี่ถ้าใจไม่ดีเคยกระจายนะครับมันเร็วมันเร็วถ้าใจดีนี่มันทางนั้นมันรับมันได้ใช่ไหมเหมือนอย่างว่าก็ที่หลวงพ่อทองอที่ท่านพูดเอาไว้อ่ะท่านเคยเป็นโจรไงไปปล้นเขาไว้ไปฆ่าครอบครัวเขาหมด
ทีนี้ไอ้วาทะสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวไอ้เจ้าของบ้านที่ตายกันเนี่ยมันมาเป็นเชื้อโรคมันมาสกัดหลวงปู่เลยมันมาอยู่ในกระเพาะหลวงปู่เลยที่เรียกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยในลำไส้อะไรพวกนี้โอ้โหมันเห็นไหมมันเรียกว่าเชื้อโรคมันบางคนเป็นโรคกรรมครับถ้าเอาโยมไปช่วยขอขมาให้หน่อยสิโยมเคยเป็นเพื่อนกับเขาถ้าโยมไปพูดนะเขาจะเชื่อถ้าลุงพ่อไปพูดเขาไม่ยอมเขาโกรธหรือว่าตอนกันพูดอย่างนี้นะเออนั่นแหละแต่ละท่านเล่าให้โยมคนนี้ฟังแล้วโยมคนนี้ไปขอขมาให้ก็ได้อีกคว้า6ปีโอ้โหอยู่นานกันครับนั่นน่ะนั่นน่ะท่านก็บอกว่าไอ้นี่ท่านก็บอกว่าพอตอนจะตายอ่ะโยมคนนี้เขาเอาใบมีดโกนมาถวายหลวงปู่ว่าเราไม่รับไอ้หลวงปู่ทองนี่ว่าอโตใช่ไหมครับนั่นแหละว่าอโตกาลามลูกติดปุรีนั่นแหละท่านก็ดีแล้วกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วนั่นแหละแต่เห็นมาจะบอกว่าเราไม่รับทำไมไม่รับเนาะหลวงปู่แกก็นึกเสียใจอ๋อแกบอกว่าเออรับก็ได้พอรับก็ได้พอไม่ช้าหลวงปู่ก็ล้มป่วยเลยเหมือนว่าเอ๊ะผมไม่ฆ่าหลวงปู่เปล่าหมอไม่ใช่ฆ่าโยมเพราะว่าหลวงปู่ท่านหมดอายุแล้วใช้กรรมหมดแล้วไปป่าแล้วนั่นแหละท่านหมดอายุแล้วนั่นน่ะเราก็บอกไม่ให้แกเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้คิดไปฆ่าครูบาอาจารย์ใช่ไหมนั่นนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเพื่อนเนี่ยให้ถือศีลภาวนาไว้ครับให้ถือศีลให้ทานไว้ครับนั่นแหละฟาดฟาดโอ้โหหมอทานนี่มันช่วยได้เยอะใช่ไหมครับทีนี้บางคนบางคนก็หายได้บางคนก็โอ้โหมันพูดยากยุ่งยากนะไอ้มะนี่มันร้ายเหลือเกินไอ้นั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยเป็นต้องหลายปีมันก็ไม่เป็นไรครับเออมันไม่มันทรมานแต่ไม่เป็นไรนั่นนะอัศจรรย์บางคนก็ทานกล้วยทุกวันเออทานกล้วยน้ำว้าไว้วันละสองลูกอะไรเช้าๆก็ว่ามะเร็งหายได้เหมือนกันเออนั่นนะก็ลองดูเนาะนั่นนะกล้วยน้ำว้าเนี่ยกินทุกวันเช้าๆเออนั่นน่ะมันเป็นสารกรรมฐานท่านบอกกล้วยเนี่ยมันเป็นสมไทยคนจีนบอกมาเมืองไทยนี่ซื้อแต่กล้วยเขาบอกว่าวันนั้นพิษณุโลกไปท่านบอกว่าโอ้ยมันแล้งปีนั้นอ่ะกล้วยตายหมดตายไปเยอะนั่นเห็นมาแรงขนาดต้นกล้วยตายนี่เอาเรื่องนะครับมันแรงมากจะไม่มีกินน้ำไม่มีใช้สมัยก่อนนี่มันยังเขียวนะเราเป็นเด็กๆเดือน3เดือน4เดือน5กล้วยไม่ตายนะสมัยก่อน เดี๋ยวนี้เห็นว่ามันระเหยไปหมดเพราะฉะนั้นน่ะกล้วยอย่าไปดูถูกกล้วยนั่นน่ะท่านบอกว่ามีค่ามากเขมรเห็นมั้ยหวีละ200นั่นแหละควายจินเอาไปขายแย่งกันเลยเนาะนั่นแหละวีละ200วีกล้วยน้ำว้าไทยเห็นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ปลูกเขาไว้เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยที่องค์พระบาทสมเด็จบอกไว้นั่นน่ะท่านบอกว่าปลูกมาหลายอย่างนั่นน่ะจะได้พ้นความทุกข์นั่นน่ะเรามีอาหารไปแลกกันเราก็ไม่ตายเมืองไทยเราอยู่ได้พอถ้าเราไม่ปลูกเนี่ยเห็นมันลำบากบางคนเนี่ยเห็นว่าต้องเอาข้าวโพดมาทำเป็นซุปกับข้าวโพดเห็นไหมกินยังไม่พอกันเนี่ยเห็นมันในครอบครัวเรียกว่าข้าวไม่ได้ผลประเทศอินเดียนอะไรนะที่บอกว่าทางอเมริกาใต้เห็นไหมลำบากเห็นไหม จึงบอกว่าเขาก็ต้องอยู่กันนั่นแหละอดเหมือนกันบางคนเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราสมบูรณ์เพราะฉะนั้น
เมืองไทยสามัคคีเนี่ยรักใคร่ปองดองนี่แหละถึงว่าเมตตากรุณาเนี่ยทำให้ชาวไทยเรามีความสุขนั่นแหละข้าราชการทหารตำรวจก็มีความถูกสุขใช่ไหมถ้าเราเจเลกันนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ลำบากใจนั่นแหละคุกใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอใช่ไหมออกไปแล้วย้ายกลับเข้ามามันใช่ไหมอย่าไปซ้ำหน้ามันไม่ดีอ่ะใช่ไหมเราเข้าไปโรงเรียนแล้วนั่นน่ะเราควรจะนึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นน่ะท่านห่วงลูกหลานกันทุกคนใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่า ท่านเป็นผู้นำบ้านเมืองนั่นน่ะจะเป็นประมุขของชาติเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินทุกพระองค์เราก็ต้องเมตตากันนั่นแหละยังไงก็จะกลับไปเร็วอย่างน้อยสัก10ปีค่อยกลับไปก็ยังเขาก็ยังไม่ว่าใช่ไหมไอ้นี่อะไรยังไม่ทันเดือนเนี่ยพออะไรผมยังไม่ทันยาวเลยอ้าวจำได้เนี่ยไอ้ผู้คุมมันจำได้บอกอ้าวไอ้นี่กลับมาอีกแล้วเลยนั่นแหละบอกโอ้โหไปทำกรรมใช่ไหมเข้าวิบากเลยที่เนี่ย10 ปี 20 ปีค่อยกลับเข้าไปยังเข้าท่าหน่อยใช่ไหมนี่อย่าไปเร็วอายเขานั่นแหละไม่ใช่เพราะนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงผู้คุมก็ลำบากใจเห็นไหมนั่นแหละเขาบอกท่านอย่าไปสงสารเขานะอย่าไปให้บางทีอย่าไปให้บุหรี่เขานะเขานึกว่าเราดูดบุหรี่กันไม่ได้ถ้าให้บุหรี่ทำไมให้ไม่ได้อ้าวทำไมไม่ให้ผมก็อย่าแย่งกันดูดสิเด็กๆวัยรุ่นนั่นแหละโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็จึงห้ามหมดเห็นไหมบ้านเมตตาบ้านพินิจอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมพอนั่นแหละวัยรุ่นพอเข้าไปแล้วเขาก็อยากให้มันเลิกบุหรี่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละวัดสังฆทานเราไม่ต้องทะเลาะกันตีกันใช่ไหมโอ้นั่งกันสบายถึงเวลาสวดมนต์เนี่ยเห็นไหมเทวดาเรามาฝึกใจให้เราเป็นเทพเป็นพรหมน่ะนึกถึงหลวงปู่วรามสิ90ท่านยังอุตส่าห์มาแข็งแรงนะยังมาโปรดมาโชว์มาโชว์พวกเราเห็นมั้ย90กว่าไม่ใช่ไม่ตาก็นั่นแหละไม่ได้ใช้อ่ะไม่ใช่นะนั่นแหละลองนึกดูสิเห็นมั้ยไอ้พวกเรากลับไปแล้วไอ้พวกเรานี่90จะเดินไหวยังหลวงปู่เปล่านั่นแหละเอาสินะเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยหลวงปู่ยังอุตส่าห์มาโปรดพวกเรานะนั่นน่ะนี่แหละพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกจึงบอกว่าพระสงฆ์ล่วงลับไปหมดจะทำยังไงพวกเราจะว้าเวเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเห็นไหมขยันนั่นน่ะขยันมันเพียรนะเพียรเก่งสักอย่างเดียวก็เข้าตัวรอดเห็นไหมช่างแกะสลักยอมทำมาต้องอายุเท่าไหร่อายุ18เราไม่พูดเลยว่ายอมแกะหน้าคนได้ไหมเราไม่ถามเลยโอ้โหจน50ฝ่า60แล้วใช่ไหมแกก็ต้องผ่านแล้วแกก็แกะพระพุทธรูปได้เนี่ยเห็นไหมช่างแกะสลักก็อย่าไปดูถูกเขาใช่ไหมเก่งอะไรสักอย่างก็เอาเลี้ยงครอบครัวได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ว่านั่นแหละถ้าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังบอกว่าบางคนจะบอกเอาเขาเรียนแล้วเขาทำแล้วเขาไม่ได้จบปริญญาเนี่ยแต่เขาเอาตัวรอดแต่ปริญญาตีกันแล้วมันจะดีอะไรใช่ไหม ปริญญาตีกันปริญญาให้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่บางคน
ปริญญาฆ่ากันอะไรนั่นแหละมันก็ไม่มีความสุขเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราทำยังไงอ่ะบ้านเมืองเราสวยงามแล้วนั่นแหละมีรถมีลามีเครื่องบินมีสารพัดแล้วรถไฟรถฟืนมีหมด ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเอานั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมน่ะทำไปนั่นน่ะหายใจเข้าจะทิ้งไงครับหลวงพ่อนั่นก็บอกว่าหลวงปู่ดุลย์บอกว่าอย่าไปทิ้งครับน่ะเราทิ้งลมหายใจเราไม่ได้เคยเห็นลมหายใจเราเลยนั่นน่ะถ้าเราไม่คุยกับใครเราก็สังเกตลมหายใจเข้าออกเราใจเราก็มันก็จะเห็นไงมันก็เห็นใจเราดีใจเราไม่อยากอาฆาตใครไม่อยากทะเลาะกับใครนั่นน่ะไม่นั่นน่ะเมตตามันก็จะเกิดนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเราจะเอาคืนนั่นน่ะเราจะต้องแก้แค้นแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นนั่นน่ะบ้านเหลืองบ้านโบราณนะบ้านเหลืองเมืองลาวนั่นน่ะตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะงัวควายมันก็ไม่เห็นตีกันนะนั่นน่ะมันก็ไม่ตีกันยกพวกตีกันมันตีกันที่มันไม่รู้นั่นน่ะที่มันหยอกกันมันทะเลาะกันนั่นน่ะนะมันเรื่องของเห็นไหมมันเรื่องของกรรมของมันนั่นนะมันจะร่วมเพศกันมันก็แย่งกันเห็นไหมมันไม่มีกฎหมายทีนี้มนุษย์นี่มันมีกฎหมายทีนี้เนี่ยว่ามนุษย์ประเสริฐจะทะเลาะกันไงนั่นนะไม่งั้นมันก็เหมือนงัวเหมือนฝ่ายในป่านะจะร่วมเพศกันก็กัดกันนะแต่บาสัตว์บางอย่างเงี้ยเลือดเข้าเลือดออกหน้าตรงสารหมอโอ้โหน่ากลัวนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้ไปนิพพานกันนั่นน่ะภาวนาเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าภาวนาแต่ปีใหม่ใช่ไหมเราว่างเรามาเลยนั่นน่ะเรามั่งเราไม่ให้วัดสังฆทานเศร้าใช่ไหมหงอยใช่ไหมปีมาครั้งเดียวก็หงอยสินะนั่นน่ะนั่นแหละพระสงฆ์นี่ยอมเลยยอมกลัวยอมเลยเห็นไหมหมอโอ้ยอมเปลี่ยนหน้ากันมาชกเลยนะครูบาอาจารย์นี่ยอมเลยเห็นไหมหลวงพ่อสนองนะตอนสมัยหนุ่มๆมาเห็นไหมคุยกับยอมทั้งคืนนะสอนสมาธิแล้วก็ยังกลางวันก็ยังมาสวดมนต์อีกอะไรอีกมารับแขกอีกก็ห่อท่านอดทนครับเพราะตอนนี้ช่วงแรกก็ได้หมดเวลานะครับเดี๋ยวหมอพูดกันในช่วงที่หลังอ่าดูโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะโกโหตุมหาราชาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาททศนาถสถิตยิ่งเป็นมิ่งขวัญสันตติจักรีวงศ์องค์ราชันร่มฉัตรกั้นอาณาเขตประเทศไทยรุ่งร่มเย็นสุขสมอุดมเดชอิสเรศเขตขันอันยิ่งใหญ่สองสรรเสริญเฉลิมองค์พระทรงชัยอภิสมัยจิระรัชกาลอโรคยะสุขัสสาทีคายุสิทธมัตถุมหายสวรรค์อันไพศาลขอเดชะเชิดชูองค์ภูบาลสุภวานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์
วัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999คณะสงฆ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานการปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยขอมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์ 9:30 นถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกธรรมยาตราสุดแดนสยาม
วันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2559ถึงวันอังคารที่31มกราคม2560ธรรมยาตราสุดแดนสยามอำเภอแม่สายวัดถ้ำผาจมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติดต่อสอบถามและสมัครร่วมเดินธรรมยาตราได้ที่สถานีโทรทัศน์ SBB TV 999 02-496-1160ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมกลับมาพบในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังรับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมธรรมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจะกระถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทไม่หมดสาธุก็เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาในรายการก็ดีใจว่าญาติโยมได้ปฏิบัติกันได้ภาวนากันนี่แหละเราเห็นที่ไหนก็บวชกันเยอะเราก็ดีใจนี่แหละได้เป็นญาติกับพุทธองค์นี่แหละท่านบอกว่าใครได้บวชก็ได้เป็นญาติในทางศาสนาเรียกว่าเป็นหน่อเนื้อพุทธังกุลถ้าทำบุญอย่างเดียวไม่ได้บวชก็ไม่ใช่เป็นญาติของศาสนาพระมหินทร์พระสังฆมิตรานั่นน่ะพระเจ้าโศกก็เลยอนุญาตให้ลูกชายใช่ไหมลูกสาวไปบวชนั่นน่ะก็ถือว่านี่แหละเราได้เห็นพุทธกยาก็เพราะพระเจ้าโศกได้เห็นว่ามีพระธาตุมีองค์พระเจดีย์ก็พระเจ้าโศกนี่แหละมาลื้อฟื้นมาลื้อฟื้นน่ะศาสนาขึ้นมาเผยแพร่ธรรมยาตาไปดูที่ฐานที่สำคัญกันสาธุก็มีสายมาจากระยองนะครับนางวิสาขาอาจารย์ตุกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์เจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเจ้าค่ะตอนนี้โยมเรียกหลวงพ่อทั้งสองเลยนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสบายใจแล้วเจ้าค่ะคือโยมมีข้อประวิตกเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้ตำหนิข้างใดนะเจ้าคะเพียงแต่ว่าจะขอปรึกษาหลวงพ่อว่าเหตุที่เกิดในวงการพุทธศาสนาตอนนี้เกี่ยวกับโยมไม่ขอเอ่ยนามนะเจ้าคะ yeah. สมณะจักรูปหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวอยู่เจ้าคะทีนี้อย่างคนธรรมดาอย่างโยมอย่างเนี้ยโยมไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุแท้จริงเป็นอย่างไรแต่ข่าวกระแสที่ออกมาเนี่ยโยมก็ฟังทุกฝ่ายซึ่งบางฝ่ายก็บอกว่าเป็นการลบหลู่หมายถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็แต่งตั้งแล้วก็โบสถ์เนี้ยสมเด็จพระชนนีสมเด็จย่าเจ้าค่ะก็วางศิลาฤกษ์หรือพระเทพก็วางศิลาฤกษ์ในหลวงก็วางศิลาฤกษ์ที่นิยมก็ฟังอยู่แต่ยมไม่เข้าใจว่าเหตุที่เกิดเรื่องนี้เพราะอะไรลึกดื้นลึกหนาบางเป็นยังไงยมไม่ขอก้าวไปก้าวไกลไปตีความลึกยมเข้าใจว่าเรื่องนี้จะทำให้สงสัยแยกกันหรือเปล่าในความเข้าใจของโยมเจ้าค่ะอันนี้ต้องคุยหลังไงอันนี้มันคุยยาวใช่ใช่
ต้องคุยหลังไมค์เนาะโยมเรื่องนั้นเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเรื่องสนใจของบุญของเราละกันนะเขามีทางธรรมมีทางกฎหมายเขาก็นั่นกันเองก็จะถูกจะผิดเราไม่รู้เราวิจารณ์ไม่ได้หรอกเพราะการวิจารณ์นี่เกิดถ้าวิจารณ์ผิดมันก็เป็นกรรมของเราเอารู้เอาเรื่องของเรามาทำบุญดีกว่านะเราทำบุญเราทำบุญเราได้บุญใช่ไหมทำกุศลเราได้กุศลนะแต่เรื่องที่พระเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเอามาวิจารณ์เนี่ยก็เป็นกรรมถ้าจริงไม่เป็นไรถ้าไม่จริงขึ้นมากรรมจะไปตกที่เราเพราะเราไม่รู้สาเหตุอย่างที่โยมรู้เนี่ยเขาก็พูดกันไปอะไรกันไปนานาจิตตังเขาก็คู่กันไปหลวงพ่อถนอมก็บอกเราเป็นนานาจิตตังตั้งติดตั้งใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไปใส่ใจว่าเนี่ยเราเป็นทุกข์กลัวศาสนาเต้าหมองศาสนาไม่เต้าหมองหรอกโยมนะศาสนามันก็อยู่เฉยๆคนเนี่ยมันเต้าหมองแต่ศาสนามันก็เหมือนเดิมแน่พระดีๆเยอะแยะไปที่เรานับถือที่ไม่มีเรื่องไม่มีราวเนี่ยเราก็ดูติดสายหลวงปู่มั่นอ่ะหลวงปู่ต่างๆเยอะแยะไปที่ในกรุงเทพต่างๆจังหวัดเนี่ยเราก็ดูไปแต่เรื่องเนี้ยเราอย่าไปวิจารณ์เลยไม่ดีนะมันเรื่องนั้นแหละเราไม่รู้ใครผิดใครถูกนะพระที่นี่ไม่พูดถึงเรื่องนี้จะพูดถึงว่าปัญหาของโยมปัญหาของพระเนี่ยมันเรื่องแค่นี้พอแล้วโยมนะพระจะไม่วิจารณ์เรื่องพระด้วยกันไม่โจมตีด้วยกันเพราะลูกอะไรสมเด็จพระเจ้าอยู่ลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ผิดถูกเราไม่รู้นะเราไม่รู้เราวิจารณ์ไม่ได้นะเมื่อเราวิจารณ์ไม่ได้เราก็ต้องวางลงนะโยมดูตัวเองแล้วมาทำบุญนะเราทำบุญได้บุญเราจะไปทำบุญที่ไหนได้บุญหมดเนี่ยการทำบุญได้บุญทำบาปก็ได้บาปแน่นอนนะสาธุเพราะฉะนั้นเราภาวนาภาวนาไว้นะเราเป็นลูกๆให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันครับนั่นแหละเราเป็นเด็กๆเราไม่รู้เรื่องนะใช่เราไม่เราจะไปออกความเห็นไม่ได้เราเห็นผิดแล้วกรรมเลยใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละญาติโยมภาวนาเนี่ยถูกอ่ะถ้าได้พอถือศีลภาวนาแบบแม่บนอ่ะบอกว่าเรื่องไรนั่นแหละไม่สนนะแม่บนภาวนาอย่างเดียวบอกว่าจะนั่นแหละท่านก็เจ็บป่วยท่านก็ไม่ค่อยบอกเรานั่นแหละท่านอดทนเนี่ยแบบนี้นะพอท่านได้แล้วท่านก็ไปแล้วเหมือนหลวงพ่อปฏิบัติพอกำลังจะดังสักหน่อยไปแล้วเหมือนไปหมดเลยใช่ไปชิบเสียดายนั่นนะครับเพราะฉะนั้นน่ะความดีเนี่ยไม่ลังรอนะรถไฟเรือเมรถไฟมันรีบไปครับแล้วมันไม่รอพวกเรานั่นนะช้าชักช้าไม่ได้แล้วครับอายุเราน้อยลงนะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงบอกว่าขอให้ศาสนาเราอยู่ยังยืนนานไปนั่นแหละเป็นเพื่อนญาติโยมมีตายก็มาแล้วครับหลวงพ่อมาจากราชบุรีโยมอรุณีเจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูมารายงานท่านค่ะสาธุค่ะค่ะเพราะว่าโยมปฏิบัตินี้รู้สึกว่ากายมันดีขึ้นแล้วเพราะว่ามันไม่เจ็บป่วยแล้วทางกายของเราแต่โยมพอเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมมันนึกถึงอะไรไม่รู้เพราะว่าจิตมันชอบปวดล้อโยอะไรไม่รู้อ่ะมันตกอารมณ์ใช่มันขำอารมณ์ขำมันคุมจิตไม่ได้อ่ะหลวงพ่อแบบว่านั่นแหละทำไงได้อ่ะหลวงพ่อช่วยแก้หน่อยท่านบอกว่าเดินจงกรมเยอะๆหลวงพ่อท่านนองบอกเราก็ขำคนเดียวนึกตอนนั้นอยู่ห้องท่านก็บอกมันขำอยู่นั่นน่ะถ้าใครมาแอบฟังท่านบอกว่าอายเขาเหมือนกันนั่นแหละมันอารมณ์ขำบางคนก็ตกยิ้มคุยกับเราก็ยิ้มเรื่อยเลยยิ้มอยู่นั่นน่ะยิ้มยังไม่หายเลยเป็นปีๆงั้นมันตกอารมณ์โยมเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดีแต่แฟนโยมว่านะแฟนโยมบอกว่าต้องมีสตินะต้องมีสติต้องตั้งสติมันขำอ่ะมันตกอารมณ์ขำใช่ใช่ช่วยแก้หน่อยได้ไหมคะช่วยแก้หน่อยได้ไหมคะทีนี้เดินจงกรมเยอะๆต่อไปมันข้ามอารมณ์ภาวนานั่นแหละอย่าให้เผลอสติท่านบอกว่าอย่าให้เผลอสติมันมีจิตมันแทรกจิตที่อารมณ์ขำเนี่ยอาตมาก็เคย
หัวเราะหัวเราะอยู่ในอยู่ในห้องก็ขำว่าพอมันนึกขำก็ขำขำอยู่นั่นนะเป็นวรรคเป็นเวรนั่นน่ะมันเป็นได้มันเป็นแต่ต่อไปมันก็ดีนะยอมนะค่ะค่ะสาธุค่ะก็มาสักการะค่ะสาธุค่ะเพราะว่ามันเป็นทุกคนอ่ะบางคนก็ฟังเทศไม่ได้ร้องไห้ร้องไห้ลดน้ำตาร่วงไปซะจนไม่กล้าอยู่วัดอ่ะปีติมันไม่ข้ามอ่ะไม่ยอมข้ามนั่นน่ะมันไม่ยอมข้ามเป็นปีๆก็บอกนะครับทุกวันนี้แกก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาวัดแกบอกว่าอายพระพอฟังเทศเนี่ยน้ำตาร่วงอยู่นั่นน่ะไม่หายนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าว่าใครไม่ได้หรอกไอ้เรื่องเนี้ยมันไปตกกับใครแล้วมันถ้ามันอยู่นานเนี่ยแม่มันนึกทรมานใจก็เกินนั่นนึกทีไรมันก็ขำทีไรนั่นน่ะไอ้ยิ้มก็ยังดีนะไอ้ขำเนี่ยคนมันได้ยินนะสิโอ้ล้อกากเลยแต่ขำบางทีก็จิกตลกขึ้นมานะจ้าเอามีสายเข้ามาครับอย่างขอนแก่นครับโยมพาอาจารย์เริ่มถูกโยมพากราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะคือหนูมีปัญหาอยากจะถามว่าคือหนูปฏิบัติธรรมมาสักระยะแล้วนะคะเจ้าค่ะคือหนูเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาปฏิบัติธรรมเวลาหนูนั่งสมาธิหนูที่แรกน่ะหนูก็กำหนดดูลมหายใจแต่ทีนี้หนูก็เลยมาเปลี่ยนดูเป็นขันห้านะคะประมาณนี้ค่ะคือเวลาที่หนูเข้านั่งสมาธิมันจะนิ่งแล้วก็เฉยแต่หนูเห็นคือที่หนูเห็นในตัวหนูก็คือจะเห็นความคิดแต่หนูก็พยายามที่กำหนดรู้อยู่เรื่อยๆแล้วก็หนูเห็นตัวเองนั่งอยู่จะพยายามดูกายมากๆค่ะดูแล้วทีนี้ประมาณได้สักประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเวทนาหนูถึงจะมานะเจ้าค่ะจะสู้กันหนักมากเลยหนูไม่ผ่านพี่เจ้าค่ะหลวงพ่อยังไงหนูขอรอฟังคำตอบทางวิทยุนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะผ่านกับโสดาสิโสดาก็มาเลยถ้าผ่านความเจ็บปวดเนี่ยท่านบอกว่าเวทนาเนี่ยไอ้ตัวจดเจ็บปวดนี่ก็หลายนะหลวงปู่ท่านนั่งกันได้ทั้งวันได้นั่นน่ะดาเนี่ยนั่นน่ะท่านตาท่านได้ทั้งวันเลยใช่นั่นน่ะท่านดับเฟสได้ทีนี้นี่แหละตัวนิพพานตัวไม่ปวดไม่เจ็บเนี่ยตัวข้ามได้เรียกว่าตัวเฉยใช่ใช่นี่แหละทีนี้นี่แหละเราหาเนี่ยเราหาสติปัญญาตัวเนี้ยทําให้มันว่างให้ได้ให้มันหยุดปวดให้มันหยุดปวดให้ได้มันเวทนานั่นน่ะทีนี้ถ้ามันข้ามไปได้นี่นะทีนี้มันไม่ค่อยมาหรอกปวดทีนี้ก็นี่แหละที่บอกว่าเราชอบพูดว่าตัวนี้แหละตัวที่มันจะข้ามไปโสดาครับนะพอข้ามได้เรื่อยๆมันก็ว่างๆนั่นน่ะทีนี้มันก็จิตมันก็จะใสไปเรื่อยเลยนั่นน่ะหลวงพ่อนันก็บอกว่าถ้าข้ามเวทนาได้มันนี่แหละมันเข้าประตูแล้วประตูมันจะเข้าประตูนิพพานนั่นน่ะมันจะไปแล้วทีนี้นี่แหละเรามีงานอันเดียวงานนั้นนี่แหละงานปวดเจ็บทำไงได้ผ่านได้ไหมครับใช่ใช่มาบอกรู้เจอไอ้เรื่องตัวนี้ใช่ไหมครับนั่นน่ะทีนี้ก็บางคนก็ไปนั่งทำบัตรช้ามั่งที่มันกลัวๆมั่งไปกับพวกมั่งที่กลัวๆ บางทีไอ้ปวดเจ็บมันก็หายได้มันกลัวตายนั่นมันกลัวนั่นน่ะบางทีอุบายให้มันอุกเวทนาเนี่ยท่านบอกบางทีสู้กันทั้งคืนเลยหลวงพ่อนันนั่นเล่าเนี่ยกว่าท่านจะดับไปเห็นไหมท่านบอกว่าโอ้โหถ้าเราชนะอีตัวนี้แหละนี่ละนักรบแห่งกองทุกข์ไงชนะใจตัวเองนั่นแหละใช่ที่หลวงปู่มั่นว่านักรบชนะกองทุกข์กันนี้เองไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ไอ้ทุกข์ไอ้ขันธ์ห้านี่ครับปวดนี่คือขันธ์ห้าใช่ไหมใช่ครับนี่จึงมาเพราะฉะนั้นคุณยอมไม่ต้องกลัวมันสงบก็รู้ว่ามันสงบครับนั่นแหละสมาธิมันเกิดก็รู้ครับทีนี้เอาเวทนามาก็รู้อีก
รู้มันรู้มันจนมันดับไปได้เฉยใช่ไหมครับนั่นแหละทำเฉยทำเอายอมตายครับต้องบอกกับมันด้วยนะบอกยอมตายงั้นมันไม่ยอมบางทีบางทีมันก็พอรู้ว่าไอ้นี่ไม่กลัวตายมันก็หายได้เลยนั่นแหละเดี๋ยวจะบอกว่าไม่น่ากลัวตายกลัวตายมันก็หัวเราะเราใหญ่ไอ้ตัวปวดถ้ามันมีปากมันก็หัวเราะเราคิกอยู่ข้างหลังเรานั่นแหละแต่ทีนี้เราชนะมันได้มันก็ยอมแพ้แล้วตีโลราบนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะลุงว่านั่นก็พูดให้เราฟังบอกโอ้ตัวเวทนาเนี่ยมันบีบนะดูนะครับเวลามันปวดทรมานมันบางทีมันหายไปแล้ววันหลังมันก็กลับมาให้ดูอีกอันนี้จังนั่นแหละเวทนาอันนี้จังท่านบอกว่าเคยข้ามกลับมาได้เคยข้ามไปแล้วดีเพราะว่ามันจะรู้ทางเวลาจะตายเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมันจะข้ามไปได้เวทนาเหมือนพวกหลวงพ่อสนองพ่อสังวานท่านดับเวทนาครับมันก็ไม่ทุรนทุรายเลยเวลาท่านนอนหลับนั่นน่ะพอลมหายใจมันปิดแล้วท่านก็ไปเงียบเลยเงียบเลยสององค์ไปเหมือนกันเลยใช่ใช่อามิตายมานะจากสุรินทร์นะครับโยมดาอาจจะเริ่มตุกโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าสองลูกค่ะจ้าพระคุณเจ้าเดี๋ยวโยมจะถามแล้วพระคุณเจ้าตอบทางโทรทัศน์นะคะจ้าหนึ่งคือพระอุตายหารีโมทปิดโทรทัศน์ไม่ได้มันกล้องคือโยมรับขันแล้วค่ะโยมเขาให้โยมรับขันพอรับขันแล้วโยมก็ไม่ปฏิบัติหรือโยมก็ไม่สบายค่ะเราเราก็เราจะเอาขันไปลอยน้ำเต็มเอาขันไปลอยน้ำแล้วเราจะไปหันดูนะแล้วก็สวดอิติปิโส108นั่นน่ะที่ว่าอิปิโสนั่นน่ะคุณเจ้าเดี๋ยวโยมจะไอ้นี่โทรทัศน์นะคะมันฟังไม่ชัดเลยค่ะได้ฟังอาจารย์โทรศัพท์เดี๋ยวฟังโทรทัศน์ครับดีก่อนนะคะค่ะจ้าทีนี้เราท่านบอกว่าเราจะลืมแล้วบอกว่าเราจะเอาขันไปลอยน้ำแล้วเราไม่เอาแล้วเราก็สวดอิติปิโสเท่าอายุมั้งแล้วเราก็ลอยไปลอยน้ำไปนั่นแหละแล้วเราจะหันมาดูนะลอยไปแม่น้ำทีนี้ถ้าเราไม่ทีนี้แม่วนนี่แหละเป็นคนไปโปรดตัวเจ้าแม่ใหญ่เลยที่ภาคเหนือนะไปโปรดได้จริงๆจนเลิกเป็นคนทรงจะบอกว่าถ้าไปเป็นคนทรงเดี๋ยวต้องไปเป็นคนใช้เขานานทีนี้ก็เลยไปโปรดได้นั่นแหละโปรดให้มาถือศีลให้มาปฏิบัติธรรมทีนี้บางคนเนี่ยยังเจ็บป่วยเนี่ยแสดงว่าสมาธิเราสู้เขาไม่ได้ทีนี้เขาก็แกล้งเราได้สมาธินี่ก็สำคัญแล้วเราก็ที่บอกว่าจะไปลอยน้ำอ่ะเอาขันไปลอยน้ำเนี่ยขันคูนั่นแหละไปลอยน้ำไม่ใช่ขันตักน้ำนะครับไม่ใช่ขันคูขันที่มีดอกไม้มีอะไรที่ขึ้นขันนี่ครับเอาไปลอยน้ำขึ้นขันบอกไอ้มิ้นเองอ่ะรับมากี่ขันวะหนูรับไม่รู้กี่ขันเลยนั่นน่ะสิมันก็ทรมานเราสิบางทีก็เปลืองผ้าเปลืองพรวิ่งทรมานแล้วมันเป็นสาวอะใช่ไหมนั่นน่ะเราก็บอกว่านั่นแหละตอนหลังมันก็ไม่ค่อยได้มาวัดอะเราบอกมันไม่รู้เรื่องเนาะมันไหลขันเหลือเกินเนี่ยมันทุกข์ถ้าเรามีขันเดียวก็ทุกข์พออยู่แล้วใช่ไหมทีนี้นั่นน่ะทีนี้เราถือศีลเนี่ยถือศีลไว้ถือศีล8ศีล5เนี่ยจะได้นะขันพวกนี้จะได้ไม่มารักษาเราอยู่ข้างนอกถ้าเราได้โสดาเนี่ยเขาจะกราบเราไปนะเขาบอกว่าเขาดีแล้วเขาก็มาช่วยเหลือนั่นแหละแต่ทีนี้เขาดีแล้วเนี่ยเขาก็ลาไปเขามากราบนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็ง
นั่นแหละอดทนเพราะฉะนั้นน่ะที่ทำอย่างนี้แหละนะคุณโยมจะได้สบายใจเพราะว่าเรามีพระรัตนตรัยเทพเทวาจะต้องมารักษาเราเพราะเราทำบุญเก่งเราภาวนานั่นแหละท่านบอกนะคุณโยมนะไม่ต้องถือไว้ถือแล้วถ้าเราไม่ทำก็บังคับเราอย่างนี้มันก็ทุกข์กันเลยหมอหมออ้าวอย่างนั้นโยมอ่ะให้เขาตกงานบ่อยๆอ่ะอย่างนี้เจ้าแม่ก็ไปอยู่บนวิมานเถอะอ้าวแล้วลูกฉันจะอยู่กับใครอ่ะน่ะเขาก็ว่าเป็นลูกเขาทีนี้ว่าฉันไปก็ได้นั่นแหละฉันไปก็ได้แต่ไม่รู้ว่ามาเป็นหรือเปล่าผมว่าเด็กคนนั้นเขามาหาหลวงพ่อสนองว่าสนองนั่นก็ป่วยไงทำไมเราก็เลยคุยให้ฟังนั่นแหละเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราก็ไม่ค่อยพูดว่าแมววนปลดปลดจนเขาเลิกเลิกเป็นคนร่างทรงเลยเขาเลิกเลยนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแมววนก็ตายซะแล้วเนี่ยล่วงลับไปแล้วเห็นไหมนั่นครับมีจดหมายมานะครับจากนนทบุรีจากป้าแดงนะครับเขาเขียนว่าการถวายสังฆทานที่ถูกต้องทำอย่างไรถวายพระอย่างไรใช้อะไรถวายและผ้าไตรเราควรบูชาที่วัดหรือซื้อมาเองอย่างไหนจะดีกับกันครับเหมือนกันอ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นเหตุอันเนี้ยผ้าเนี่ยเป็นเหตุเหมือนกระเบื้องน่ะแหมช่องนิดเดียวนั่นน่ะสาวกันอยู่ทั้งวันเลยใช่ไหมครับแต่เขาเอากุศลกุศลคือปัจจัยนั่นแหละจะได้มาสร้างวัดนั่นน่ะเห็นไหมเทวดาก็ส่งทั้งวันเลยบอกไม่เต็มสักทีใช่ไหมกระเบื้องเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เอาบุญนั่นนี่แหละที่ว่ามาสร้างที่ว่าฝังลูกนิมิตก็ดีทำกระเบื้องโบสถ์ก็ดีอะไรตาอะไรเนี่ยทำแล้วเป็นบุญหมดนะทีนี้ก็เราอย่าไปคิดว่าอันนี้มันเป็นสังฆทานซ้ำอะไรตาอะไรใจใจเราเนี่ยสำคัญนั่นนะกุศลที่เราทำเนี่ยมันสำคัญใช่เพราะฉะนั้นน่ะพระอริยเจ้าเนี่ยทำแล้วท่านไม่มาห่วงนั่นน่ะพอได้มาท่านก็แจกทานแล้วก็นึกนะหลวงปู่เอาแจกคนโน้นคนนี้หมดเลยหลวงปู่อารามนะนั่นน่ะเราน้ำผึ้งไปแล้วก็ไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็ใส่ตะกร้านู้นตะกร้านี้ให้พระนั่นน่ะท่านก็ไม่ค่อยได้เอาไว้เท่าไหร่ท่านก็แจกทานต่อไปอย่างนี้แหละท่านไม่หวงกันพระอริยเจ้านะมันเป็นบุญของเราเพราะฉะนั้นน่ะบางคนน่ะเห็นมั้ยทำแล้วก็บางคนบอกว่านี่มันงานศาลานะจะไปทำห้องน้ำก็ไม่ได้จะไปทำกุฏิก็ไม่ได้เงินสันลาโอ้ยมันได้หมดนั่นแหละใช่ไหมครับหลวงปู่สังวานทำหมดเลย ทำห้องน้ำทำกุฏิพระ ทำโบสถ์ทำหมดเลยพระสงฆ์มาชอบใจวัดนี้ดีนะขึ้นหมดเลย ขึ้นหมดทุกอย่างเลย นั่นแหละหลวงปู่บอกว่าการกุศลพระอริยเจ้านะท่านเข้าใจอ่ะหมดทำหมดทำแล้วเป็นกุศลแล้วนั่นแหละเราก็ไปเป็นคนรวยเนาะสร้างทานทีนี้รักษาศีลภาวนาเนี่ยไปนิพพานน้อยยอมเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสามัคคีทานน่ะทานเหมือนอย่างยอมสังเวียนเขาก็ไปทำเลี้ยงทานกันนั่นแหละครับเขาก็ไม่ได้นึกว่าจะต้องให้คนนั้นคนนี้เพราะมันมากันเยอะใช่ป่ะนั่นน่ะเขาว่าเป็นทานกุศลนี่แหละทานอันเนี้ยได้เยอะสาธารณทานนั่นน่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงด้วยเพราะฉะนั้นจึงว่าทานของชาวพุทธเนี่ยทานใจกว้างนะพระอริยเจ้าถ้าหวงก็ไม่ต้องมาทำบอกว่าโอ้หลวงปู่ภาคีสารเนาะท่านพูดแบบคู่ๆเลยถ้าหวงทำลงทานแล้วหวงนั่นแหละไปอยู่บ้านดีกว่าบอกไม่ต้องมาทำท่านบอก
บอกทำแล้วตัดใจเหมือนแม่น้ำนั่นแหละเห็นไหมทำแล้วมันบางทีอาหารมันเพิ่มเหมือนเทพเขามาช่วยด้วยทอดต้องเช้ายันมืดยังไม่หมดอ่ะต้องให้แม่ชีเอาไปทอดกันเองวัดป่านั่นนะคนละสองโลสามโลเลยบอกทอดต้องเช้ามันไม่หมดอ่ะเห็นไหมขอโอกาสนี้นะครับโยมคำว่าสังฆทานนี่คือถวายแก่สงฆ์นะแต่นี้เราจะเอาอะไรมาถวายที่เป็นประโยชน์กับสงฆ์หรือหมู่คณะสงฆ์อันนั้นน่ะคือถวายสังฆทานนะนี่โยมจะเอามาถวายอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องนู่นต้องนี่ตรงนั้นน่ะถ้าพระใช้ได้คือทางวัดสามารถทําประโยชน์ได้อันนั้นน่ะคือถวายสังฆทานนะแต่นี้โยมจะไปซื้อจากวัดหรือซื้อจากที่ข้างนอกมันก็เรื่องของโยมนะไม่ใช่ว่ายื้อที่วัดได้บุญถึงข้างนอกได้บุญนามในการที่เรามาถวายเนี่ยอย่างนี้สังฆทานเนี่ยก็มีทั้งหมดยารักษาโรคมีจีวรมียาผ้าห่มมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถวายสังฆทานคือพระสงฆ์ที่ใช้ได้นี่คือการถวายสังฆทานหลวงปู่ท่านหลวงปู่บุญญฤทธิ์ขึ้นมาท่านจะไปกินอะไรล่ะท่านอายุมากอ่ะคนก็มาทำบุญกันเยอะคืออะไรนี่เป็นประโยชน์นั่นแหละประโยชน์กับสงฆ์นั่นแหละคือถวายโยมมาทำมือเราไม่ต้องไปสงฆ์เอ๊ะนี่มันใช่สังฆทานไหมถ้าสงฆ์คณะสงฆ์คือสี่รูปขึ้นไปคือคณะสงฆ์เอาไปใช้เอาไปเก็บหรือเอาไปทำประโยชน์อันนั้นใช้ได้ครับนั่นคือสังฆทานท่านเอาไปแจกเอาไปแจกบ้านพักคนชราบ้านอะไรตาอะไรนั่นนะที่หลวงปู่บุญญฤทธิ์นะครับคนไปทำบุญนะนี่เห็นมาหลวงปู่ท่านบอกว่ามันเป็นสาธารณทานครับนั่นแหละแล้วหลวงปู่เป็นเหตุกุศลนะนั่นแหละทีนี้ก็ทำไปเถอะใครจะว่าไงก็เป็นบุญของเรานั่นแหละเจอมานั่นแหละหลวงปู่เขาเอาทองคำไปอ่ะเขาไม่ค่อยได้รอเข้าไปนะ เฮ้ยอย่าไปรู้มันเลยไปรู้มันเลยเราได้บุญแล้วได้บุญแล้วได้ถวายเป็นบุญแล้วใครจะไปไงก็ไปกรรมเขาอย่างนั้นรอพระทองท่านบอกนั่นแหละนะจำไว้นะหลวงปู่สั่งว่านะท่านบอกเราจะไปรู้มันเลยจะไปรู้เรื่องของมันนั่นเราได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าบางคนเขาไม่เข้าใจครับนะทีนี้เห็นไหมเหมือนอย่างกับหน้าหนาวเราก็บอกว่าหน้าหนาวก็อุทุกขภัยครับหน้าฝนก็อุทุกขภัยวาสภัยหน้าไฟไหม้หน้าลมมาก็เอาอีกแล้วหนาวอีกแล้วทุกขภัยอีกแล้วเป็นทุกข์เรายังบอกว่าผ้าห่มต้องเอาผ้าห่มเนื้อดีครับคนละผืนมันก็อุ่นบางคนไม่มีเห็นไหมเอากระสอบมาห่มชายแดนอุ่นนะครับกระสอบเขาบอกว่าเราก็ไม่เคยห่มมันเนื้อมันห่างอ่ะครับไม่รู้มันหนาวหรือเปล่าก็อุ่นครับมันหนาแปลกนะครับก็มีสายมาจากสระบุรีนะครับโยมระเบียบมาเจริญสุขโยมอันมาตาการทั้งสองตาการนะคะจ้าคือตอนนี้ก็มาดูกายอยู่ค่ะสมาธิมาทำสมาธิก็เบื่อหมดเลยทำไม่ได้เกิดทำไงเลยกันเนี่ยทีนี้ก็ถ้าทำมันไปอีกทำให้มันกลับมาดูกายมาดูจิตด้วยนั่นน่ะที่บอกว่านี่แหละสติปัฏฐาน4เราก็ดูข้างนอกด้วยแล้วก็ดูข้างในด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็คืนมาอีกแบบแม่วนนั่นแหละนะท่านบอกว่าอย่าทิ้งสมาธิก็ไม่ทิ้งเราก็ดูอย่างนี้แหละต่อไปก็ดีอีกนะสมาธิหายไปเราก็รู้ว่าหายไปเราก็ทำใหม่หายใจเข้าออกเดินจงกรมเยอะๆเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกลมหายใจเรามาดูไว้นะก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูไว้นั่นนะเดี๋ยวสมาธิกลับมาอีกนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวนะปู่มันบอกไปเที่ยวนะเดี๋ยวมันก็มากลับมา อย่าไปทิ้งเลยอย่าไปเบื่อเลยไม่ได้นั่นนะกุศลของเราเพราะการปฏิบัติธรรมนะตามไปเดี๋ยวมันก็มาก็อย่างนี้เนี่ยใหม่ๆอ่ะ
มันยังไม่ชำนาญใช่ไหมฮะมันก็ต้องออกไปบ้างถ้าชำนาญแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าใจเราเอามันอยู่แต่นี่เอาไม่อยู่มันยังไม่ชำนาญเวลาเราไม่คล่องเวลาเราจะแตกดับเดี๋ยวมันก็กลับมาใช่สมาธิเนี่ยเราทำนั่นนะเวทนาดับที่ว่าเจ็บปวดมันดับมันก็อนุเคราะห์เราเลยนั่นแหละที่บอกว่าทำเจ็บปวดมันดับได้พอตอนใกล้จะตายนั่นแหละคือความสุขใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยสำคัญนั่นนะจึงบอกว่าไม่นวดไม่ให้นวดตอนนั้นนวดแล้วมันไม่ดีไอ้มันจะรำคาญไงแมววนก็ไม่มีใครนวดแกนั่นแหละเขาก็ดูเฉยๆดูจนดูเวทนาดับเองก็ดับไปได้คลายด้วยการนวดใช่ใช่ไม่ต้องนวดนะแกก็เออดีนะลูกติดเขาก็ไม่นวดกันนะเขาก็ดูกันนะจึงบอกว่าบอกทำไมไม่ถ่ายรูปไว้บอกไม่เยอะไม่อยากถ่ายหรอกคิดถึงว่านั่นแหละบอกแกสังเวชนะว่าโอ้โหมันไม่น่าจะไปเร็วไงแกนึกไม่ถึงนั่นแหละใช่มันถึงเวลาเขาใช่ไหมครับใช่เออถึงว่าเขากำหนดมาแค่นี้โอเคใช่ทีนี้ต้องไปตามที่กำหนดเอาไว้เหมือนยังว่าบุญนะที่หลวงปู่สำลานก็ดีที่ว่าร้อยกับเท่าไหร่ร้อยห้าปีนั่นแหละเห็นไหมบางคนก็ร้อยเท่าไหร่118เนี่ยหลวงปู่สุภาเออ18แล้วหลวงปู่อีกองค์นี่เสียหลวงพ่อรู้อย่างหลวงปู่สีครับวัดป่าสมพรจันทร์สีนี่อายุเท่าไหร่โอ้80กว่านะมั้งไม่ใช่ร้อยนะครับโอ้80กว่าหรือ90ปู่แม่พระผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะใช่ท่านสีเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยแล้วหลวงปู่ก็ภาวนาสิเนี่ยพวกเนี้ยเห็นมาเขาก็ภาวนากันนี่แหละสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นนะหลวงพ่อใหญ่ท่านตีปริศนาออกไงแต่เล่นกรรมฐานเนี่ยอายุมากแล้วจะไปไหนอ่ะก็มีประวัติใช่อายุมากแล้วก็ภาวนานั่นนะจึงบอกว่าบุญของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาทางโรงทานเนาะก็ดีใจได้ไปตั้งโรงทานเลี้ยงได้บุญด้วยนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะมีงานบุญไงท่านบอกเหมือนอย่างกับที่ปฐุมวดีก็ญาติโยมก็ไปกันนะไปเลี้ยงทานกันก็ต้องขอบคุณเนาะทุกๆโรงอ่ะให้เราก็ไม่ได้เดินไปดูตอนนั้นนะหลายโรงนะไปกันแต่เราก็ดีใจนะนะอยากให้เด็กๆมาทานข้าวกันอะไรกันนั่นแหละเห็นไหมพอข้าราชการอะไรทั้งก็มาเที่ยวกันนะอบต.มังสีมงคลนั่นแหละแต่นั้นน่ะเขาก็มาเที่ยวกันจดหมายมาต่างจังหวัดครับก็คือมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับยมคุณพานีนะครับเขียนไม่ว่าไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำสมาธิที่วัดแต่นั่งเก้าอี้จะได้บุญใหม่ครับได้เพราะว่าขาไม่ดีแล้วนี่แหละเพราะว่าตอนสาวๆมันไม่เจ็บพออายุมากเข้า50 กว่า 50 ไปแล้วนี่มันเอาแล้วคะแนนมันมาแล้วมันจะมาให้คะแนนเราอยู่เรื่อยนั่นเราไม่เอาคะแนนเจ็บคะแนนปวดตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเราปาดตัวนี้ได้เนี่ยคือกระตันนี่คือทางไม่มักใช่ไหมครับนั่นน่ะทีนี้ก็ดีก็ไม่เข้าวัดเลยนั่งเก้าอี้ก็ได้บุญนะเพราะว่าพุทธเจ้าท่านอนุญาตหาคนเจ็บป่วยคนชราคนเจ็บคนป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าขอนอนสูงไม่เป็นไรเพราะว่าสถานที่มันเป็นอย่างนั้นบางทีพุทธองค์ก็ไปเยี่ยมใช่ไหมพระสงฆ์ไปเยี่ยมนั่นบางทีก็นั่งเสมอกันอะไรตาอะไรเงี้ยทีนี้ก็นั่นแหละท่านก็อนุญาตไว้นะชราแล้วบางคนเห็นไหมบอกว่าพ่อยังไม่ไปพ่อจะบวชลูกก่อนนั่นแหละเขาก็ราชรถมาเขาก็โดดมาจากรถอ่ะรถทิพย์มันก็ทับอ่ะนะ
ทับตรงคานถ้าเผาเวลาไปแล้วก็เผาแล้วก็ดำตรงเนี้ยกระดูกดำครับหมอยังไม่ไปเทวดาชวนให้ไปอ่ะก็มีตายมาจะครับจากนครราชสีมานะครับโยมแหม่มอาจารย์เริ่นสุขโยมอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ทุกที่ค่ะโยมแหม่มค่ะสาธุโยมแหม่มค่ะพระอาจารย์สาธุที่อยู่บ้านอาจารย์แป๊ดค่ะค่ะอาจารย์แป๊ดลูกหลานอาจารย์แป๊ดสาธุสาธุมีอะไรจะถามหลวงพ่อสามารถไหมถามมาเลยเป็นยังไงบ้างโอคนปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเออช่วงนี้ก็มันก็ใช่ค่ะเหมือนกับสมาธิมันก็คล้ายๆว่ามันไม่เหมือนตอนช่วงที่ปฏิบัตินะเพราะช่วงนี้เลี้ยงหลานมากก็เลยจิตก็เลยฟุ้งแต่ก็โยมก็ยังเดินจงกรมทุกวันค่ะนั่งสมาธินิดๆหน่อยๆค่ะจะไม่ให้แบบไม่ให้มันเสื่อมนะคะเคยอยู่ครั้งหนึ่งมันก็เสื่อมเพราะว่าโยมไปดูข่าวมากข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะโยมก็เลยนั่งไม่ค่อยลงค่ะพระอาจารย์นั่งปกติโยมจะเข้าง่ายค่ะพิจารณาสังขารน่ะเพราะว่าโยมปฏิบัติตามหลวงพ่อจรัญทีนี้ช่วงหลังมาตอนหลังมันมีความรู้สึกว่าโยมดูคล้ายๆว่าข่าวมันเยอะนะคะพระอาจารย์โยมก็เลยอยากรู้อยากอะไรเนี่ยค่ะแต่ก็เลยถามจิตตัวเองเราจะรู้ไปทำอะไรเรารู้แล้วมันก็คิดมากอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็หันมามองสังขารตัวเองทุกวันนะคะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเหมือนบอกไม่ถูกโยมก็ปฏิบัตินะพระอาจารย์แต่มีอยู่วันหนึ่งมันเหมือนกับมีหลงอ่ะแบบหลับนะคะปกติโยมจะฟังธรรมะน่ะหลงหลับอยู่ครั้งหนึ่งมันมีเหมือนมีพูดตรงๆนะมันมีเหมือนตัวอะไรมาอยู่ในสังขารเรามันวูบปุ๊บๆมันตัวอะไรนะคะพระอาจารย์โยมตกใจค่ะตกใจอุ๊ยทำไมเราไปโดนอะไรหรือเปล่าเป็นนิมิตเป็นนิมิตใช่มันเหมือนทำให้เราแบบเหมือนจะตายนะคะมันเหมือนมีคล้ายๆเป็นงูน่ะเพราะเราวูบไปวูบแบบเอ๊ะเราไม่ได้ไปดูอะไรมากมายนะหนังอะไรพวกทีวีโยมก็ไม่ค่อยดูนะโยมจะปฏิบัติมากกว่าแต่มีอยู่ช่วงนึงสมาธิไม่เข้าแล้วโยมก็เคยโดนของมาเยอะพอสมควรแต่ก่อนค่ะเพราะว่าโยมชอบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปดูหมออะไรแต่เขาแต่โยมไม่ชอบดูนะเพราะโยมจะไม่เชื่อพอไปนั่งเป็นไปเพื่อนเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาดูเงี้ยโยมไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เชื่อไงแล้วก็เชื่อเอ๊ะเขาดูตัวเองเขาไม่รู้เรื่องเหรอทำไมต้องมาดูให้คนอื่นเลยทีนี้ก็มีอยู่เขาบอกว่าเนี่ยมีของดีนะเขาชี้มาทางโยมอ่ะเนี่ยรู้สึกจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะโยมจะไม่เชื่ออะไรค่ะเพราะว่าโยมเป็นคนที่เข้าวัดตั้งแต่เล็กเล็กมาเลยทำบุญตั้งแต่เล็กๆมาทีนี้มีช่วงหลังเนี่ยโยมปฏิบัติตามหลวงพ่อจรัญช่วงหลังโยมก็ไม่ได้โทรมาเรื่องหลายๆอย่างก็มีเรื่องหลายๆอย่างนะคะที่ว่าในทีวีที่สื่อไม่ค่อยช่วงนี้นะคะโยมก็เลยเงียบๆไปแต่โยมเดินทุกวันค่ะพระอาจารย์เดินจงกรมทุกวันโยมจะไม่ทิ้งค่ะจะไม่ทิ้งสังขารโยมมีความรู้สึกมันจะมีอะไรนะคะมันมีดำๆแบบคล้ายๆมีอะไรที่ไม่ดีมาเข้าในตัวโยมเพราะว่าโยมเป็นแอนตี้โยมเป็นแอนตี้เรื่องเขาเข้าทรงอะไรพวกเนี้ยไม่เป็นไรอ่ะเราก็เขาทำอะไรเราไม่ได้อ่ะเราพุทโธไว้เราพุทโธไว้นะค่ะใช่อ่ะใช่หลวงพ่อที่โยมก็เลยหลวงพ่อสนองหัวให้ใจแข็งไว้ค่ะค่ะใช่พอโยมฟังพอสองค่ะโยมเป็นลูกศิษย์แล้วก็โยมเป็นลูกศิษย์ค่ะค่ะลูกศิษย์หลวงพ่อสามารถแล้วก็หลวงพ่อจรัญค่ะอันนี้มันมาได้มันมาปรากฏเป็นนิมิตได้เราก็ทําเฉยๆทํารู้เฉยไว้ค่ะนั่นน่ะเราก็ดีแล้วโยมก็ป่วยค่ะพระอาจารย์โยมก็ป่วยมาหลายวันเลยค่ะอยู่ๆโยมก็มันร้อนทั้งตัวนะโยมไม่เคยโยมไม่เคยเป็นอย่างนี้นะจ้าโยมไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่มีความรู้สึกเหมือนกับพี่คนโทรมาเมื่อกี้บอกสมาธิเสื่อมนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาจ้องเราแล้วเราเผลอค่ะเพราะว่าโยมไปพูดอะไรที่มันคล้ายๆไปสอนคนอื่นเขาว่าเนี่ยศาสนาพุทธเราไม่มีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไปเราไม่คิดว่าศาสนาเขาไม่ดีค่ะเราก็บอกว่าเนี่ยบูชาอะไรจะเอาอะไรเข้ามาเหมือนตัวโยมเนี่ยโยมไม่รู้ไปตามเพื่อนโยมก็เข้ามาหมดเลยค่ะอะไรที่เพื่อนเขาบูชาโยมก็เข้ามาหมดเลยแต่ตอนหลังมาโยมมารู้แก่นแท้ของธรรมะเนี่ยค่ะโยม
มารู้มาปฏิบัติกับฟังหลวงพ่อสนองมาใช้เวลามากเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ.449เนี่ยจนแล้วช่วงนี้โยมดึงสมาธิมาจะพยายามดึงจะไม่ฟังข่าวมากอะไรมากจะไม่ค่อยดูใน YouTube อ่ะเพราะมันเครียดหลายๆแบบมันเป็นข่าวที่เราฟังแล้วมันหดหู่นะเรื่องสงเรื่องอะไรค่ะโยมเลยมีความรู้สึกเรามองตัวเองในสมัยเราต้องไปเสพข่าวมากอะไรดูมากทั้งที่เราเอาตัวเองดีกว่าตอนหลังโยมหันกลับมาดูพิจารณาสังขารดูลมหายใจดูจิตเอาไว้ในกายค่ะก็โยมก็ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้โยมก็พยายามจะปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะมันมีเสื่อมนะคะพระอาจารย์หลวงพ่อสังวานตามหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสังวานเนี่ยถูกแล้วท่านบอกว่าพุทโธรู้เฉยใจดีใจเฉยไว้ถ้าต่อไปสมาธิมันก็คืนมาโยมดมก็ภูมิใจค่ะช่วงที่โยมทำบุญนะคะโยมก็ได้ไปกับพี่แอลและหลายคนที่อยู่กับอาจารย์แจ๊สไปรวมปลื้มเนี่ยค่ะได้ถวายทองคำเล็กๆน้อยๆจากกลุ่มของเรานะคะก็ดีปลื้มค่ะปลื้มค่ะปลื้มมากถึงจะเป็นแบบไม่มากมายนะอย่างเราฐานะอย่างเราก็ไม่กล้าไปถวายเป็นล้านเป็นแสนเขาเลยได้ทองนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปลื้มนะคะหลวงพ่อโตจะได้สวยใช่ค่ะใช่ๆก็ยังไม่เต็มเนี่ยพยายามจะดึงเพื่อนๆดึงกลุ่มพี่เข้าไปเขาก็ได้คนละบาทบ้างห้าสลึงได้อะไรโยมก็ได้นิดกันหน่อยรวมๆกันนะคะคนต่างชาติเขาก็ได้เข้ามาดูนั่นแหละโยมปลื้มค่ะเขาได้มาดูเมืองไทยเราก็โยมต้องบอกกันแต่ก่อนนะคะพระอาจารย์คะแต่ก่อนโยมค้าขายโยมเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้ต้องเยอะเลยค่ะโยมก็เข้าวัดแบบเข้าวัดตลอดอยู่แล้วแต่เห็นคนแก่ก็ทำบุญนะคะเขายกแบงค์พันแบงค์อะไรนะเราก็ทำได้แค่ไม่เกินทุกวันนะซองละร้อยมั่งยี่สิบมั่งอะไรมั่งแล้วก็โยมอธิษฐานค่ะแต่ก่อนโยมอธิษฐานเนาะเข้าวัดโอ้ทำไมโยมจะมีเงินทำปัจจุบันนี้โยมทำเป็นหมื่นเลยค่ะทำกับวัดสังฆทานโยมก็ทำนะทองหยองลงทำหมดเลยค่ะค่ะจะเลยมีความรู้สึกว่านี่แรงอธิษฐานมันดีเนาะเราอยากทำอย่างพันเนี้ยเราได้ทำเป็นหมื่นอีกหน่อยจะได้เป็นแสนแล้วค่ะพระอาจารย์ภูมิใจค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะเพิ่งโทรมานะคะตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่มีเรื่องการเมืองบ้างอะไรบ้างค่ะพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะโยมก็แบบอยู่ช่วงนึงค่ะคนไทยเนาะทุกคนก็รักพ่ออยู่แล้วเนาะก็เนี่ยก็ท่านไปดีก็โยมมีความรู้สึกค่ะท่านเป็นโพธิสัตว์ตั้งนานแล้วค่ะโยมคิดนะคะเพราะโยมอยู่ในสมาธิเราโยมจะรู้ว่าท่านนี่หายากไม่มีอีกแล้วนะคะที่โยมดูตั้งแต่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยไม่มีมหากษัตริย์องค์ใดที่เรารู้มาเลยว่าทำอย่างคุณแบบพ่อของเราอ่ะท่านแบบปลื้มอ่ะแบบมโหสถนั่นแหละท่านปัญญาแบบมโหสถเถอะปัญญาปัญญารอบทิศใช่นั่นแหละพอโยมดูแล้วนะคะเหมือนกับท่านรอดูเราเนาะมีฟ้าไปเห็นมีเมฆมีอะไรบังในงานโอ้ยโยมแบบปลื้มอ่ะท่านเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆนะคะที่โยมคิดเนี่ยแบบบางครั้งคนที่ทำสมาธิเข้าวัดจะรู้เนาะนะพระอาจารย์แต่คนอื่นก็ไม่รู้หรอกคนอื่นก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่คนปฏิบัติคือปฏิบัติด้วยตัวเองเราบอกใครไม่ได้นะพอพูดอะไรออกไปก็จะว่าเราอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่ก็เนี่ยโยมนึกบอกว่าเราเป็นอะไรเนาะช่วงที่เรานั่งอะไรเราก็ไม่ลงแล้วช่วงนั้นโยมป่วยบ่อยไงโยมจะมีความรู้สึกป่วยบ่อยครับพระอาจารย์ตั้งแต่นานแล้วค่ะโยมไม่ค่อยป่วยเนี่ยพอช่วงหลังมาเนี่ยจะเสื่อมนิดนึงเนี่ยโยมกลับมาป่วยเนี่ยที่เพิ่งหายจะป่วยครับพระอาจารย์ขอให้หายสาธุนี่แหละจึงบอกว่าเราเป็นชาวพุทธถ้าเราไม่ทิ้งสมาธิก็ไม่ทิ้งเราหลวงปู่ท่านบอกใช่ครับใช่แล้วนะว่าเรารักสมาธิสมาธิก็รักเราอยู่มิตรแท้มิตรแท้มิตรแท้ไปประชาก็ไม่หายไม่ตกขายพุทโธไม่ตกขายไปไหนไปด้วยนั่นเลยรักเราแท้เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนมันก็วิ่งหนีนะกลัวไม่เอาแต่สมาธิไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งนั่นแหละหมอยอมตายผีหลอกไม่ได้ด้วยนั่นแหละยอมตายก็สมาธิแล้วผีก็ไม่กล้าหรอกเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าภาวนาต้องกับเด็กๆอ่ะพุทโธยังปักเบ็ดอยู่ไงยังดำบาปยังไม่รู้มันยังเป็นโลกีอยู่ไง
นั่นแหละแต่ก็พุทโธนะกลัวผีกลัวผีใช่ไหมใช่นั่นแหละว่าใจเห็นผีแล้วภาวนาตายแน่ตายแน่ได้ไหมครับนั่นแหละตายแน่แน่ตายแน่แน่ผีหลอกตายแน่แน่แต่ผมบุญอย่างมันไม่ค่อยเจอนั่นแหละมันดวงไงไม่ได้แสดงว่าโยมไม่ได้แสดงว่าหลวงพ่อไม่เคยทำบุญร่วมกับผีดวงไม่ค่อยเจอดวงไม่ไปเจอผีเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเห็นกันเราไม่เห็นแต่เราก็กลัวนะตอนเด็กๆนั่นน่ะกลัวเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยทีนี้เขาก็นึกว่ามันเสื่อมแต่ความจริงอ่ะถ้าเราตั้งสติไว้มันนั่นแหละถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาครับนั่นน่ะทีนี้ก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ซ้ำกันสมาธิเนี่ยพอได้แล้วเดี๋ยวมันก็ได้อย่างนู้นอย่างนี้ยายทีแรกเขาก็สงสัยอะทำไมมันไม่ได้เหมือนเดิมแต่หลวงปู่ว่ามันไม่ซ้ำกันมีสายเข้ามาครับหลวงพ่อมาจากปทุมธานีนะครับโยมฝันเจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองนะครับโชคดีคุณโยมครับคือผมปฏิบัติมาก็หลายปีนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่นะครับทีนี้แต่ผมเนี่ยอดีตผมเคยไปฝึกเรื่องจิตใต้สำนึกนะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยคือเขาสอนให้ก็เหมือนนั่งสมาธิอย่างนี้นะครับแล้วให้ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วจังหวะหนึ่งที่ลักษณะเหมือนเข้าภวังค์นะครับครึ่งหลับครึ่งตื่นพอครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็สั่งจิตตัวเองนะครับสั่งจิตตัวเองให้ทำนู่นทำนี่ให้ทำตัวเบาๆหรือทำตัวลอยหรือใช้จิตบังคับไม้ให้มาชนกันหรืออะไรพวกนี้ในทำนองนี้นะครับซึ่งผมก็ทำได้นะฮะทีนี้ท่านอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเราใช้วิชาจิตใต้สำนึกเนี่ยมาปฏิบัติในสายพุทธเนี่ยพอจะได้ไหมครับมันก็ได้แต่ทีนี้เราก็รู้ว่าทำไปเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมทีนี้ก็เวลาจะตายเราก็ต้องละหมดนั่นแหละเหมือนอย่างกับพวกไปนิพพานเนี่ยท่านก็ละขันละฌานละสมาธิพอมันว่างว่างมันก็เหมือนสมาธิส่งละส่งให้เข้านิพพานเนี่ยนะนั่นแหละฌานพวกนี้ไม่ให้ปวดไม่ให้เจ็บส่งเราเข้าถึงนั่นแหละดวงมันสว่างพอจิตมันสงบอ่ะทีนี้ก็เหมือนกันอ่ะคุณโยมอ่ะเรียนวิชาไว้ทุกอย่างอ่ะแต่ตอนจะตายต้องละให้ได้นั่นแหละมันจึงจะถูกทางไม่งั้นมันก็ติดอยู่งั้นน่ะเหมือนใช่ใช่เหมือนพลังจิตนั่นน่ะใช่นี่เป็นพลังจิตทีนี้ก็เหมือนพระวังกีสะนั่นแหละที่บอกว่าไปเดชกะโหลกใครก็รู้ไงทีนี้พุทธเจ้าก็เอากระดูกเอากะโหลกของพระอรหันต์ไปให้เดชอ่ะเดชจนเหือแตกตายแล้วเราต้องแพ้พุทธองค์แล้วเดชคนนี้ก็รู้ว่าไปเป็นเทพเป็นพรหมแต่ไปดีดของพระอรหันต์ดีดไม่รู้สิว่าไปไหนไม่ไปไหนไม่รู้ดับนั่นแหละทีนี้ก็เลยอยากเรียนไหมอยากเรียนก็เอามาปฏิบัติเข้าพุทโธเข้าหายใจเข้าออกเลยสำเร็จอรหันต์เนี่ยพระวังกีตะนั่นนะคุณโยมนะอันนี้มันเป็นวิชาที่เราเอาไปหากินก็ได้ทำมาหากินก็ได้ใช่ไหมเหมือนพวกต่างประเทศอ่ะมันทำให้เหล็กงอก็ได้นั่นแหละพลังจิตของเขาพวกรัสเซียเนี่ยฝึกจนได้ทำให้หลอดไฟสว่างก็ได้นั่นแหละแต่มันไม่สำเร็จมันยังเป็นโลกีอยู่มันต้องละไอ้หลอดไฟ มันต้องละหลอดไฟมันต้องละไม่ให้เหล็กมันอ่อนมันก็กลับเข้ามาหาดวงใจนั่นแหละให้มาว่างแบบนี้แหละกลับมานะกลับมาจะสำเร็จเพิ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะต่อไปรัสเซียเนี่ยจะไปเจริญมากนะพุทธศาสนาต่อไปอีก200กว่าปีเนี่ยก็บอกนั่นน่ะจะไปเจริญมากเพราะฉะนั้นน่ะ
ถึงบอกว่าพวกเราลูกเด็กๆเนี่ยมันก็ไปทั้งอินเทอร์เน็ตหมดแล้วมันก็ปู่ย่าตายายทำอะไรก็ไม่รู้สู้เราไม่ได้หรอกเรากดเราก็เห็นแล้วนั่นน่ะปู่ย่าตายายกว่าจะเห็นนี่มันนานเหลือเกินไม่เอาแล้วนั่นน่ะเป็นแบบนี้แหละคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะมรดกไทยอ่ะก็เหมือนอย่างกับเป็นภาพนิมิตที่สร้างกันไว้เนี่ยเอาไว้ต่อไปคนที่เขานับถือเขาก็มาเที่ยวมาศึกษานะในเหมือนบุโดพุทโธเนี่ยเขาไม่ให้ทำลายใช่ไหมทุกวันนี้การเงินก็เข้าประเทศเนี่ยมุสลิมก็เลยฉลาดนะอย่าไปยิงอย่าไปยิงไอ้ตาลิบันตอนหลังเขาก็ขอสร้างกันขึ้นมาอีกจีนญี่ปุ่นอะไรเขาก็ร่วมสร้างขึ้นมาอีกพระพุทธรูปนั่นเองมาเพราะฉะนั้นตาลิบันเขาใจร้อนไปเขาก็เลยยิงไปซะนั่นน่ะ ทีนี้ไม่ต้องยิงเหมือนในอินเดียใช่ไหมเขาบอกถ้าไม่มีพุทธเจ้าไม่มีใครไปหรอกเมืองแขกนั่นน่ะเขาบอกว่าไปเนี่ยพอแดนพุทธภูมิแดนพุทธเจ้าเขาไปศึกษาว่าเออพุทธเจ้าทำไมจะต้องมาปฏิบัติที่นี่ทำไมจะต้องมาโอ้มันทุกคนไงที่ว่าคนน่ะลำบากก็ที่นี่สบายก็ที่นี่เห็นไหมยังกับพระราชาเลยเห็นไหมเขาบ้านเขายังกวังเลยมานะที่รวยจริงจริงจนก็จนจริงนั่นแหละที่สวยก็สวยจริงจริงที่ขี้เล่ก็ขี้เล่จริงจริงหลวงพ่อสนองอ่ะเครื่องเล่าคุยสนุกกันหลวงพ่อสนองบอกดูสิฉลาดแม่วนกันได้ไปเดินทุดงไปสองครั้งไปอินเดียนั่นแหละท่านก็นั่นแหละเห็นไหมแม่วงกตถามว่ามีสตังไหมแม่ก็ไม่พูดแม่วงกตต้องให้อ่ะเห็นไหมโอ้โหแม่วงกตลูกศิษย์แม่วงกตรู้โอ้ไม่ใช่เบาอ่ะขนาดแม่วงกตให้สตังค์นี่ก็ไม่ใช่เบาเห็นไหมนั่นแหละเพราะว่าแม่ไม่ขอใครไงนั่นแหละฉลาดเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่มีสมาธิชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ต้องขอใครอ่ะเขาลูกศิษย์ไปบอกเดี๋ยวคนรู้มาแล้วมาช่วยหลวงพ่อเวลาหมดแล้วครับโอ้ครับก็ขอในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมหรือจะแนะนำของรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ได้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ทุกท่านทุกคนขออนุญาตนิมนต์ให้พรก็ขอบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจุฬาลงกรณ์ปรมินทร์ภูมิพลขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีที่ท่านยังอยู่กับพวกเราก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญใช่ไหมแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็ขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกรูปทุกนามเทอญถูกสาม